ครับสวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่กิจกรรมบรรยายพิเศษห้องเรียนประวัติศาสตร์ศิลป์ครั้งที่2นะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ชาตรีประกิตนนทการนะครับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับมาพูดเรื่องที่อยู่ในหัวข้อนะฮะก็คือรัตนโกสินทร์ในแผนที่กรุงเทพในนี้อาจารย์เพิ่มมาเป็นแผนที่กรุงเทพธนบุรีนะครับพุทธศักราช2430นะครับเป็นข้อมูลที่อาจารย์ได้ไปดูแผนที่นะฮะที่มีการตีพิมพ์จำหน่ายออกมาเป็นระวางใหญ่ของกรุงเทพนะฮะว่ามีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจมีประเด็นอะไรต่างๆนะฮะก็จะนำมาเสนอกันณที่นี้หลายท่านคงเคยติดตามงานของอาจารย์ชาตรีมาบ้างแล้วนะครับข้อเด่นของอาจารย์ชาตรีที่ทุกคนทราบกันดีเนี่ยก็คือศิลปะคณะราษฎรนะฮะเหมือนอาจารย์เป็นคนที่มาบุกเบิกตีความนะฮะจัดรูปรอยให้กับงานศิลปะคณะราษฎรนะฮะตั้งแต่2475ถึง2500อะไรต่างๆเป็นต้นมาเนี่ยแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์นะฮะงานสถาปัตยกรรมสมัยใหม่นะฮะลงในหนังสือลงในวารสารอะไรต่างๆมันถ้าท่านติดตามเนี่ยก็จะได้รับมุมมองที่เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมไทยนะฮะที่สัมพันธ์กับเรื่องของชาตินิยมการสร้างความเป็นไทยการสร้างชาติต่างๆนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยไม่รู้ว่าหัวข้ออาจารย์จะเกี่ยวกับการสร้างชาติไหมวันนี้หรือไม่เชิงไม่สร้างใช่ไหมฮะแต่ว่านี่คือสร้างแผนที่นะฮะนั้นก็ขอเชิญอาจารย์ครับในหัวข้อรัตนโกสินทร์ในแผนที่กรุงเทพกรุงธนพุทธศักราช2430ครับครับก็ขอบคุณอาจารย์พิชยานะฮะนิดนึงคือว่าไอ้ตัวแผนที่ชุดนี้เนี่ยมันเพิ่งตีพิมพ์ไม่นานนะฮะแล้วก็ก่อนที่จะพูดเนี่ยก็ต้องขอบคุณคนที่ตีพิมพ์ก่อนนะว่าคือแผนที่ชุดนี้ผมรู้มาอยู่นานแล้วว่ามันมีอยู่แต่ว่ามันเป็นสมบัติของเอกชนนะฮะแล้วก็สุดท้ายในที่สุดเมื่อประมาณปีที่แล้วเนี่ยก็ตีพิมพ์ออกมาเป็นเล่มใหญ่2เล่มจะมีจริงๆอยากจะยกมาเคยคุยกับอาจารย์กติกแต่ว่ามันหนักอ่ะมันประมาณ A1 2เล่มแล้วก็หนาก็พอผมเห็นแล้วผมก็ต้องรู้ขอบคุณคุณธงชัยลิขิตพรสวรรค์นะฮะก็เป็นเจ้าของสำนักพิมพ์ต้นฉบับเป็นเจ้าของสำนักพิมพ์ต้นฉบับนะฮะแล้วก็ธนาคารกสิกรไทยซึ่งร่วมกันแล้วก็ตีพิมพ์แผนที่ชุดนี้ออกมาผมคิดว่าในทัศนะผมก็คิดว่าแผนที่ชุดนี้เนี่ยสำคัญมากต่อวงวิชาการนะฮะตัวเล่มของเขาเองเนี่ยเขาใช้คำว่าจอส1249นะฮะก็คือ2430นั่นแหละ2430เนี่ยก็คือเราก็อาจจะจัดเป็นช่วงต้นรัชกาลที่5ก็ได้ถ้าเกิดเรานับแบ่งครึ่งรัชกาลที่5ที่2435ที่มีการปฏิรูปใหญ่นะงั้น2430ก็คือจะเป็นช่วงเหมือนต้นร5นะฮะไอตัวแผนที่ปี2430เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่เคยมีมาก่อนแต่ว่ามันอยู่ในคือเอาระวางใหญ่ๆที่เขาทำกันเนี่ยมารวมกันแล้วก็เขียนอีกทีหนึ่งมันออกมาเป็นแผ่นรวมอย่างในภาพเนี่ยเป็นภาพที่เป็นแผนที่กรุงเทพชุด2430เหมือนกันเฉพาะฝั่งพระนครแล้วก็อยู่ที่ขอดำรงห้องสมุดดำรงประชานุภาพนะฮะผมก็ไปเจอมาตั้งนานแล้วและหลายคนก็เคยเจอชุดนี้แต่ว่ามันเนื่องจากว่ามันเอาระวางทุกระวางอะระวางหมายถึงแผ่นใหญ่ๆแผ่นหนึ่งเป็นส่วนๆคุณจะเห็นตาตารางใช่ไหมฮะหลายตารางก็มีเป็นหนึ่งระวางแล้วเอามารวมกันแล้วเขียนใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะความละเอียดก็จะน้อยแล้วก็ข้อมูลที่ระบุสเปคลงไปเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราในวงวิชาการเนี่ยเราเห็นไอ้แผนเนี่ยมันอย่างงั้นมานานแล้วแต่มันไม่ค่อยมีรายละเอียดเพราะว่ามันเนี่ยดูแล้วมันก็เย็นมากนะฮะนั้นก็เลยอยากใช้มานานแต่มันไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็ทราบมาว่ามันจะมีระวางละเอียดนี่แหละที่อยู่กับคุณตรงชัยลิขิตพรสวรรค์เนี่ยนะฮะและอีกอันนึงที่เราในวงการพวกแผนที่หรือศึกษาเนี่ยจะรู้จักกันดีอันนี้ก็คือแผนที่ชุดนั้นแหละฮะก็คือ2430นั่นแหละ
แล้วก็เอามารวมระวางคือแผนที่2430เนี่ยมันมีทั้งกรุงเทพกับกรุงธนแผนที่ชุดนี้ก็คือเอาทั้งสองระวางเนี่ยมารวมกันแล้วก็มาคัดลอกใหม่โดยคนที่ชื่อว่านายวอนนายสอนว่าชุดนี้เราจะรู้จักแผนที่แผนนี้เราก็จะรู้จักมานานแล้วชื่อว่าแผนที่นายวอนนายสอนปีพิมพ์ก็คือ2439นะฮะแต่ก็เช่นเดิมนะฮะคัดลอกก็หยาบมากอ่ะหยาบมากแล้วก็รายละเอียดก็น้อยแต่ทุกคนเนี่ยจะชอบแผนที่ชุดนี้เพราะว่ามันคือก่อน2435หรือพูดง่ายว่าเอาง่ายๆคือก่อนทําสนามหลวงเป็นแบบปัจจุบันนะสนามหลวงเมื่อก่อนมันครึ่งเดียวแล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมคางหมูเพราะฉะนั้นเนี่ยแผนที่ชุดนี้มันจึงสําคัญในแง่นั้นนะฮะแต่ก่อนที่จะมีการพิมพ์ของที่ผมจะมาพูดวันนี้เนี่ยเรา2430เนี่ยเรามีอยู่2อันเนี้ยเท่านั้นแล้วก็ไอ้ชุด2430เนี่ยมันก็มีการไปรวมระวางแล้วก็เป็นเขียนเป็นฝรั่งเป็นภาษาอังกฤษก็คงตีพิมพ์ลงในพวกวารสารและหนังสือชาวต่างประเทศก็คือคงจะให้ข้อมูลกับชาวต่างประเทศว่ากรุงเทพสมัยนั้นเป็นยังไงแต่ก็เช่นเคยนะฮะข้อมูลมันก็จะเป็นถนนหนทางตึกที่สำคัญที่ชาวต่างชาติควรจะรู้อะไรประมาณนี้ข้อมูลก็จะหยาบเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น2430เนี่ยเรามีอยู่แค่นั้นนะไม่ละเอียดแล้วชุดต่อมาที่คืออันเนี้ยผมพูดก่อนว่าก่อนจะมีการพิมพ์2430เนี่ยเราเวลาเราใช้แผนที่เรามีชุดไหนบ้างนะฮะเพราะฉะนั้นชุดนั้นชุด1และอันนี้ก็คือ2450อันเนี้ยจะเป็นระวางละเอียดพิมพ์แยกเป็นอันๆ นั้นแต่ว่า2450เนี่ยมันประเด็นก็คือว่ามันตัดสนามหลวงเป็นแบบสมัยใหม่แล้วแล้วก็รายละเอียดทุกอย่างเนี่ยมันก็คือรัชกาลที่5ในครึ่งหลังนั้นความสำคัญของชุดนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ว่ามันไม่มีร5ยุคต้นไงอันนี้คือ2450คุณจะเห็นไหมฮะความละเอียดของเขาเนี่ยลงไประดับว่าอาคารเป็นหลังๆแล้วก็สเปครายละเอียดชื่อแต่เนี่ยเป็นสนามหลวงแบบปัจจุบันแล้วแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยชุดต่อจาก2450ก็คือ2475ตีพิมพ์2475ก็พัฒนาบ้านเมืองขึ้นมาแต่ว่าก็เป็นประโยชน์นะฮะสำหรับคนศึกษาช่วงสมัยใหม่ร6ร7อะไรประมาณเนี้ยแต่ก็อย่างที่บอกว่ามันไม่มีอะไรที่มันเก่ากว่านั้นประมาณอย่างเงี้ยนั่นนี่คือสถานะของหลักฐานเกี่ยวกับแผนที่ในช่วงก่อนหน้านี้ส่วนในภาพนี้เนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในทัศนคติผมนี่แหละคือสองเล่มที่ตีพิมพ์ออกมาเล่มบนเนี่ยเป็นสองเล่มแยกนะเล่มบนเป็นกรุงเทพเล่มล่างเป็นกรุงธนและภาพด้านขวาคือผมก็ถ่ายมาจากหนังสือเล่มเนี่ยคือหนังสือเล่มนี้เขาก็เอาระวางใหญ่ๆเนี่ยมาต่อเหมือนกันแล้วก็ต่อทั้งกรุงเทพกรุงธนเป็นภาพดังที่เห็นทางขวานะฮะแต่ผมถ่ายจากหนังสือมันก็จะไม่ค่อยละเอียดมากหรอกนะฮะตัวฝั่งธนเนี่ยมีอยู่จากข้อมูลเนี่ยมีอยู่แผนที่เนี่ยระวางใหญ่มันขึ้น1ต่อ 5,000 ละเอียดมากนะฮะ1ต่อ 5,000 เนี่ยแล้วก็ในหนังสือชุดนี้เนี่ยมันก็จะแยกเป็น2เล่มเล่มหนึ่งเล่มซ้ายฝั่งธนใช่ไหมเล่มขวาฝั่งพระนครเนี่ยแล้วก็มันก็จะมีระวางอยู่ทั้งหมด18ระวางของฝั่งธนส่วนฝั่งพระนครโทษทีฝั่งพระนครมี18ระวางใหญ่ฝั่งธนเนี่ยจากข้อมูลหนังสือเล่มนี้ที่เขาพิมพ์มาเขาบอกว่าน่าจะมี16ระวางแต่เจอแค่13นะฮะแล้วเขาก็เอามาต่อกันแยกแบบนี้ให้ดูในหนังสือเล่มนี้เนี่ยที่แผนที่ที่เขาพิมพ์ออกมาเนี่ยเขาพูดว่ามันตัวบรรณาธิการหนึ่งในคณะบรรณาธิการเนี่ยชื่ออาจารย์พีรศรีโพวาทองที่สถาปัตย์จุฬาเนี่ยก็จะอธิบายว่าแผนที่ชุดนี้เนี่ยจะเป็นหลักฐานสำคัญในแง่ของการศึกษาผังเมืองกรุงเทพในยุครัชกาลที่5ตอนต้นและผังเมืองของรัชกาลที่4ที่วางเอาไว้ให้กับกรุงเทพนะฮะนี่คือสิ่งที่คนพิมพ์เนี่ยเขาวิเคราะห์เอาไว้นะฮะโดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพวกวังเจ้านายต่างๆตึกกระทรวงทบวงกรมเนี่ย
ซึ่งผมเห็นด้วยทุกประการในแง่นี้นะเนี่ยมันนี่ขอให้ดูตรงนี้ก็จะเป็นสนามหลวงแบบที่ไม่ได้ตัดเป็นปัจจุบันสนามหลวงปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นวงรีกินมาถึงส่วนนี่คือวังหน้าครึ่งหนึ่งของวังหน้าจะรื้อไว้แล้วก็เป็นสนามหลวงใช่ไหมฮะงั้นนี่คุณจะเห็นละเอียดจากที่ไม่เคยเห็นแผนที่ที่ไหนมาก่อนในช่วงปีนี้แล้วก็อีกอันนึงที่คุณจะเห็นชัดก็คือไอ้ข้างบน2430ไอ้ข้างล่างเนี่ย2475เห็นไหมนอกจากตัดสนามหลวงแล้วเนี่ยราชดำเนินมันก็ยังไม่มีคุณจะเห็นว่ายังเป็นอะไรแบบเลือกสวนไร่นาตึกดินอะไรอยู่นี่เลยในขณะที่ข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นสนามหลวงเอ้ยถนนราชดำเนินไปแล้วอันนี้เป็นตัวอย่างเล็กๆของความสำคัญของมันนะฮะหรืออย่างเงี้ยที่เขาบอกว่ามันจะมีชื่อวังเจ้านายเยอะคุณก็จะเห็นว่าระวังแผนที่ชุดนี้ลงละเอียดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะบอกวังเจ้านายตรงไหนแล้วก็จากบอกชื่อวังเจ้านายแล้วเนี่ยคุณดูผังเนี่ยมันจะมีเอาท์ไลน์ของตึกอย่างละเอียดดังนั้นเนี่ยถ้าใครสนใจศึกษาเรื่องงานสถาปัตยกรรมในยุคต้นรัชกาลที่5เนี่ยแผนที่ชุดนี้ก็จะให้รายละเอียดที่แบบละเอียดมากอ่ะนะฮะคือการทำแผนที่สมัยใหม่เนี่ยมันเริ่มขึ้นตอนประมาณ2418นะฮะรัชกาลที่5เนี่ยก็ให้ตั้งโรงเรียนแผนที่แล้วก็ส่วนใหญ่การทำแผนที่อย่างนี้ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นฝรั่งคนที่ดังๆที่เรารู้จักก็คือเฮนรี่อาราบัสเตอร์นะฮะกับเจมส์แมคคาร์ทีที่ทำแผนที่ระวางรวมในระดับประเทศนะฮะส่วนแผนที่ชุดนี้เนี่ยในหนังสือที่เขาตีพิมพ์มาเนี่ยเขาสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นนายทหารเรือชาวอังกฤษชื่อกัปตันล็อฟตัสนะฮะซึ่งต่อมาเนี่ยจะได้เป็นพระนิเทศชลธีคนนี้ก็จะเราก็อาจจะเคยได้ยินชื่อถ้าเกิดสนใจเรื่องพวกการทำแผนที่ในประเทศไทยเขาเชื่อว่าคุณกัปตันล็อฟตัสเนี่ยเป็นคนทำแผนที่ชุดนี้แหละ2430และในช่วงที่ทำเนี่ยน่าจะประมาณ2429นะฮะคือเวลาทำแผนเวลาตีพิมพ์แผนที่เวลาพวกนี้เขาตีพิมพ์เขาจะบอกปีตีพิมพ์2430คือปีพิมพ์แต่การรังวัดสำรวจมันจะต้องก่อนหน้านั้นเป็นปีหรือมากกว่านั้นดังนั้นตัวหลักฐานของแผนที่จริงๆเนี่ยแม้มันจะบอกปี2430แต่ว่ามันก็มักจะบอกข้อมูลก่อนปี2430ไอ้ก่อนปีที่ตีพิมพ์อยู่แล้วนะครับเพราะเวลาสำรวจเนี่ยมันใช้เวลาเป็นปีโทษทีนี่คือส่วนที่หนังสือนั้นนะเขาวิเคราะห์ว่ามันจะทำให้รู้พวกวังตำหนักต่างๆและเอาท์ไลน์ของตึกอาคารรวมถึงการวางผังเมืองสมัยรัชกาลที่4อย่างในภาพนี้เป็นตัวอย่างนะฮะก็คือที่4และที่5ตอนต้นอย่างตรงนี้เนี่ยคือวังใหม่วังวินเซอร์ด้านขวานะฮะตรงที่เป็นสนามสุขพัชราสายปัจจุบันและคุณก็จะเห็นสภาพของกรุงเทพสมัยนั้นเนี่ยที่เราเรียกว่าเมืองน้ำเวนิสอะไรพวกนี้นะผมคิดว่าพอดูแผนที่เนี่ยเราเห็นภาพอันนั้นอย่างเป็นรูปธรรมเลยเพราะคุณจะเห็นโครงข่ายของคลองลำน้ำอะไรต่างๆเต็มไปหมดเต็มอย่างที่เวลาเรานึกว่ากรุงเทพหรืออยุธยาเป็นเมืองน้ำเนี่ยผมคิดว่าพอดูแผนที่เนี่ยมันเป็นในทัศนะผมนะเห็นน้ำมากกว่าที่คิดไว้อีกว่ามันจะเป็นเนี่ยมันเยอะจริงๆนะอ่ะอย่างเงี้ยเราก็เห็นการขยายเมืองของรัชกาลที่4วัดบรมนิวาสในปี2430นะฮะคุณจะเห็นเวลาดูเนี่ยสำหรับคนที่อาจจะไม่ค่อยถนัดนะและแผนที่ชุดนี้มันก็เป็นขาวดำใช่ไหมอย่างเงี้ยมันก็เลยดูอันนี้คือคลองแล้วพวกนี้คือเข้ามาคือน้ำใช่ไหมฮะไอ้พวกนี้ที่เห็นเป็นกระหย่อมนี่คือเป็นส่วนที่เป็นเนินขึ้นมางั้นคุณจะเห็นเครือข่ายของน้ำที่มันกระจายเต็มไปหมดเลยแผนที่ชุดนี้ให้ไอ้สิ่งนี้ที่ผมคิดว่าเป็นอันหนึ่งที่น่าสนใจแล้ววัดบรมนิวาสก็เป็นวัดอยู่ในเกาะกลางน้ำหรือส่วนที่เป็นส่วนขยายเมืองยุคแรกๆของรัชกาลที่4ที่ออกไปทางตะวันออกไปสร้างวังสระปทุมแล้วก็วัดปทุมนวนารามตรงที่ปัจจุบันเป็นแยกราชประสงค์นะฮะ
วัดปฐุมนารารามเนี่ยก็จริงๆเป็นวังสัปปทุมอันนี้พอซูมเข้ามาเนี่ยละเอียดมากนี่คือคลองแสนแสบนี่คือวังสัปปทุมนี่คือทางขึ้นและนี่วัดปฐุมวนารามนะฮะนั้นตรงนี้ก็คือแยกราชประสงค์แถวๆเนี้ยเห็นว่ามันเป็นแบบคือเห็นเครือข่ายของคลองและลำน้ำเต็มไปหมดแล้วเวลาเราอ่านข้อมูลเกี่ยวกับวังสัปปทุมที่ตอนนี้มันไม่เหลือแล้วเนี่ยหมายถึงว่าเหลือแต่วังปฐุมวังสัปปทุมส่วนตรงนี้เนี่ยแล้วเวลาเราอ่านข้อมูลที่เป็นเอกสารลายลักษณ์เนี่ยเขาก็จะบอกรายละเอียดมากมีสระสองสระเชื่อมกันด้วยอันนู้นอันนี้อันนั้นรายละเอียดแล้วก็มีตำหนักนู้นตำหนักนี้วังเพราะฉะนั้นเราอ่านเราก็เห็นภาพไม่ชัดแต่แผนที่ชุดนี้เนี่ยให้รายละเอียดแล้วเราสามารถที่จะเอามาลิงก์เชื่อมโยงกันแล้วระบุตำแหน่งระบุอะไรให้มันตรวจสอบตรวจทานกับเอกสารลายลักษณ์ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นความคุณูปการของแผนที่ตัวนี้แต่ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยผมจะไม่ได้พูดวันนี้นะประเด็นพวกนั้นนะคือที่หนังสือชุดนี้เขาบอกผมเนี่ยรู้สึกว่าสำคัญยิ่งกว่านั้นก็คืออันนี้นี่จริงๆจะน่าจะเป็นหัวข้อมากกว่าคือแผนที่ชุดนี้เนี่ยผมจะมาเสนอว่ามันไม่ได้ให้ข้อมูลเพียงแค่ต้นรัชกาลที่5หรือรัชกาลที่4แต่ให้ข้อมูลต้นรัตนโกสินทร์มากกว่าเพราะว่าแผนที่ชุดนี้เนี่ย2430ใช่ไหมฮะต้นรัชกาลที่5แต่ว่าเขาเรียกว่าการพัฒนาเมืองในอดีตเนี่ยมันไม่ได้เร็วมากอย่างปัจจุบันดังนั้นเนี่ยแม้ว่าแผนที่ชุดนี้จะเก็บข้อมูลในช่วงประมาณ2429แต่ว่าหลักฐานวัตถุผังเมืองหรือเครือข่ายทุกอย่างต่างๆเนี่ยหลายๆส่วนไม่ใช่ทั้งหมดนะแต่หลายๆส่วนเนี่ยมันคือสิ่งที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์และแผนที่ชุดนี้เก็บเอาไว้นะฮะนั่นนี่คือข้อเสนอที่ผมคิดว่าสำคัญแต่ว่าพอเสนอแบบนี้เนี่ยมันก็มีข้อจำกัดในแง่ที่ว่าเนื่องจากว่ามันเป็นแผนที่2430เนี่ยนั่นแหละงั้นเนี่ยถ้าใครสนใจประเด็นนี้เนี่ยซึ่งผมสนใจแล้วจะทำต่อเนี่ยลืมออกตัวนะฮะอันนี้ผมแทบจะยังไม่ได้ทำอะไรกับแผนที่ชุดนี้ผมเพิ่งได้มาไม่นานงั้นที่มาเสนอเนี่ยก็คือเป็นแบบค่อนข้างจะเค้าโครงล่างมากๆนะจากการดั้งดูแผนที่นี้อยู่ประมาณ 2-3 อาทิตย์เดือนนึงอ่ะนะฮะนั้นก็ยังไม่มีข้อเสนออะไรที่มันละเอียดนะมาเป็นประเด็นย่อยๆนะแล้วรวบๆกันแล้วก็คือผมสนใจที่จะอ่านแผนที่นี้ในฐานะที่เป็นหลักฐานต้นรัตนโกสินทร์ไม่ใช่ต้นร.5นะเมื่อกี้ก็เลยบอกว่าปัญหาก็คือว่ามันต้องแยกว่าอะไรคือน่าจะเป็นต้นรัตนโกสินทร์และอะไรที่จะเป็นต้นร.5ใช่ไหมซึ่งอันนี้เนี่ยต้องอาศัยกระบวนการและหลักฐานพิสูจน์กันไปพิสูจน์กันมาอีกเยอะเพื่อที่จะเคลียร์ว่าตกลงอันนี้เนี่ยคือหลักฐานตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์แต่อันนี้เป็นข้อเสนอก่อนนะฮะเราต้องการเครื่องมืออีกพอสมควรในการที่จะใช้แผนที่ชุดนี้ในฐานะที่เป็นเครื่องมือเป็นหลักฐานยุคต้นรัตนโกสินทร์นั่นคืออันที่1หมายถึงข้อจำกัดมันอันที่1อันที่สองก็คือแผนที่ทุกชนิดในโลกเนี่ยมันไม่ได้บอกเราทุกอย่างแม้ว่าแผนที่ชุดนี้เนี่ยจะใช้เครื่องมือรังวัดทันสมัยแบบตะวันตกแล้วระวางระยะทุกอย่างเนี่ยมันเป๊ะตามจริงอยู่แล้วแต่ยังไงก็ตามมันก็ไม่ได้บอกทุกอย่างข้อมูลทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในแผนที่เป็นข้อมูลการบอกในมุมมองของรัฐสิ่งที่รัฐอยากบอกหรืออยากรู้อยากให้เจ้าหน้าที่ออกไปเก็บข้อมูลเพื่อที่จะเอามาทำสิ่งต่างๆเช่นตัดถนนวางผังเมืองออกนโยบายสาธารณสุขหรืออะไรก็ตามเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ปรากฏบนแผนที่มันจึงจะเป็นข้อมูลที่จริงแต่เป็นจริงในส่วนที่รัฐอยากรู้นั้นมันก็จึงออกมาเป็นพวกวัดวางตำหนักชื่อถนนคลองอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่บอกอะไรอีกหลายอย่างเช่นอาจจะบอกตลาดย่านบ้านเรือนหรืออะไรที่มันควรจะมีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะดังนั้นนี่ก็เป็นข้อจำกัดอันที่สองของการใช้แผนที่ชุดนี้จริงๆแผนที่ทุกอย่างในโลกนะแต่มาถึงชุดนี้ก็บอกไว้ว่ามันก็จะมีข้อจำกัดเหมือนกันนะคือว่าแผนที่มันบอกอะไรไม่ได้ทั้งหมดอันที่3คือแผนที่ชุดนี้เนี่ยผมดูมา1เดือนเนี่ยผมเห็นข้อผิดพลาดบางอย่างที่จะต้องพรูว่าตกลงแล้วมันเป็นข้อผิดพลาดของการทำแผนที่ชุดนี้หรือเป็นข้อผิดพลาดของคนยุคหลังเองจริงๆเ
เช่นเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปนะมีชื่อวัดที่มันไม่ตรงกับปัจจุบันอย่างเงี้ยตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ไม่รู้ว่าเพราะแผนที่นี้ผิดหรือจริงๆชื่อวัดมันไม่ใช่ชื่อนี้อยู่แล้วแล้วคนยุคหลังมันเข้าใจเป็นชื่อวัดนั้นอะไรเงี้ยซึ่งต้องการการพิสูจน์นะฮะนี่คือข้อจำกัดอันที่3ข้อจำกัดอันสุดท้ายก็คือว่าแต่ละระวางของแผนที่เนี่ยมันผมเชื่อว่ามีการสำรวจไม่พร้อมกันในตัวเล่มของที่เขาพิมพ์ออกมาเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะใช้เวลา1ปีคือ2429แต่ผมก็ยังไม่แน่ใจว่าคือคิดเองว่าไม่น่าจะใช้เวลาน้อยขนาดนั้นคือแค่ปีเดียวมันอาจจะ 2-3 ปีก่อนหน้านั้นแต่ก็อาจจะปีเดียวก็ได้นะถ้าแบบว่าขยันมากเลยอันนี้ผมตอบไม่ได้จริงก็จะเป็นสิ่งที่ผมจะต้องไปศึกษาต่อนั้นแต่ว่าเนื่องจากว่าผมเคยดูแผนที่ชุดอื่นเนี่ยเช่น2450หรือ2475เนี่ยเวลาเราดูระวางย่อยเนี่ยแผนที่ยุคหลังเนี่ยจะบอกเลยว่าแต่ละระวางเนี่ยเขาสำรวจปีไหนซึ่งมันไม่ตรงกันทั้งหมดนั้นเวลาเรารวมแผนที่กันเนี่ยความสับสนคือเรามักจะเอาปีที่ตีพิมพ์ก็ผิดอย่างที่1แล้วเพราะฉะนั้นต้องเอาปีสำรวจพอปีสำรวจเนี่ยแต่ละระวางเนี่ยมันก็สำรวจไม่พร้อมกันอีกดังนั้นเนี่ยเวลาการใช้แผนที่ชุดพวกนี้เนี่ยมันก็เลยจะต้องคำนึงถึงข้อจำกัดตรงนี้ด้วยซึ่งจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้เนี่ยเราก็ต้องไปดูหลักฐานในแต่ละที่เนี่ยเช่นสมมติในภาพเนี่ยมีตึกดินมีวัดบดีนายกวัดนู่นนี่เนี่ยมันจะต้องตรวจสอบกับเอกสารอื่นๆที่ว่าสถาปัตยกรรมอันนี้หรือถนนเส้นนี้เนี่ยมันตัดปีไหนเพื่อมาทวนกันว่าแต่ละระวางเนี่ยมันน่าจะทำขึ้นในปีไหนจริงๆแน่ๆถ้าเคลียร์ตรงนี้ได้เนี่ยแผนที่ชุดนี้เคลียร์4ประเด็นประมาณนี้นะอาจจะมีเยอะกว่านี้นะแต่ตอนนี้คิดได้แค่นี้นะคือถ้าเคลียร์4ประเด็นนี้ได้เนี่ยหลักฐานแผ่นนี้2430เนี่ยมันก็จะสามารถใช้วิเคราะห์กรุงเทพและวัดในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ได้คือ1ถึง3ร1ถึงร3ประมาณเนี้ยอ่ะแต่ผมก็เลยต้องทดลองเสนอบ้างว่ามันต้นรัตนโกสินทร์ยังไงนะไม่งั้นจบแค่นี้ก็ไม่รู้จะขึ้นมาพูดทำไมมันเร็วเกินไปผมก็เลยต้องลองเสนออะไรบ้างติดเลยฮะผมก็จะมีเคสที่เท่าที่จะหามาได้น่าจะประมาณ 5-6 เคส 4-5 เคสเนี่ยประมาณเนี้ยนะฮะอันนึงก็คือว่ามันจะไปต้นรัตนโกสินทร์ยังไงอันนี้เนี่ยเป็นภาพมาจาก Google Map นะฮะวัดอุทัยธารามหรือว่าวัดบางกะปินี่คือถนนเพชรบุรีคือผมไม่แน่ใจว่าพวกเราคุ้นเคยกรุงเทพกันหรือเปล่านะเสนอที่แรกก็มาเสนอเชียงใหม่แล้วไม่ได้กรุงเทพก็เลยว่าเกรงใจเดี๋ยวว่าคนแบบไม่เคยไปกรุงเทพแล้วยิ่งไม่รู้เรื่องบัญญัตินี่คือคลองแสนแสบที่ตัดตอนรัชกาลที่3ใช่ไหมฮะปึ๊บไปเนี่ยแล้ววัดบางกะปิเนี่ยมันมีตำนานอยู่นี่เป็นตัวอย่างนะฮะผมก็เลยลองเลือกวัดแบบบ้านๆอ่ะวัดลาดอะไรเงี้ยมาวัดบางกะปิเนี่ยมันมีตำนานแบบเรื่องเล่าหรืออะไรคนเขาเก็บกันมาข้อมูลเนี่ยวัดนี้อยู่ตั้งอยู่ริมคลองบางกะปินะฮะไม่ทราบหลักฐานเนี่ยคนเขาก็เล่ากันมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาตอนปลายนู่นน่ะแล้วก็บอกว่าในตำนานก็บอกว่ามีพอกรุงแตกก็มีแม่ทัพนายกองอพยพหนีสงครามมาแล้วก็ผ่านมาเจอเจดีย์ที่วัดเนี่ยซึ่งตอนนั้นไม่รู้เรียกวัดอะไรเนี่ยตั้งอยู่ริมคลองบางกะปิแล้วก็เอาสมบัติมาฝังใช่มั้ยเมื่อสงบดีก็เลยมาขุดแล้วก็มาบูรณะวัดนี้สร้างพระเจดีย์ให้ใหญ่ขึ้นเอาสมบัติเอามาทำแล้วก็เขาบอกว่าวัดนี้เนี่ยเคยเป็นที่อยู่ของสงฆ์ชุมนุมอยู่มากถึงขนาดมีพื้นที่ที่เราเรียกว่าปริวาสกรรมคือพื้นที่แบบว่าไปเรียกว่าต้องสังฆาธิเศษอะไรเงี้ยต้องไปอยู่สำนึกบาปอะไรประมาณเงี้ยพื้นที่ปริวาสกรรมอยู่กลางทุ่งนาตรงข้ามวัดอะไรอย่างเงี้ยนะนี่คือเรื่องเล่ามีทางเดินเท้าปูอิฐไปจนถึงคลองสามเสนอันนี้คือคลองบางกะปินะฮะและนี่คือคลองสามเสนและนี่บริเวณวัดอุทัยธารามหรือว่าวัดบางกะปิครับ
นี่คือแผนที่2430บริเวณเดียวกันนี่คือคลองบางกะปิอันนี้คือคลองแสนแสบอันนี้ผมก็ค่อนข้างชัดเจนก็คือว่ามันเป็นผังของวัดเนี่ยก็คือเหมือนมีระเบียงและรั้วมีอาจจะมีโบสถ์และวิหารหรือวิหารและโบสถ์เนี่ยมีเจดีย์อะไรอยู่นะก็เป็นแพทเทิร์นแบบอยุธยาปลายหรือต้นแรกโกศลหรืออะไรเงี้ยแล้วก็มีพื้นที่เนี่ยตามถ้าจะพูดว่าตามตำนานที่บอกว่าพื้นที่ปริวาสกรรมอยู่ตรงข้ามอยู่กลางทุ่งนาก็อาจจะเป็นเวิ้งของเกาะตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมคิดว่าแผนที่ชุดนี้เนี่ยมันก็จะให้ภาพเพื่อสอบทวนสอบทานกับตัวหลักฐานพวกที่เป็นตำนานอะไรพวกนี้ได้เพราะวัดบางกะปิตอนนี้มันพังหมดแล้วไม่ได้พังมีอะไรเยอะหมดแล้วแต่ว่าพอช่วงสงครามโลกที่สองเนี่ยมันโดนระเบิดเคลียร์ไปเยอะมากแล้วก็ผังของวัดตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่แบบนี้แล้วโบสถ์ที่สร้างใหม่ก็ไม่แน่ใจว่าตำแหน่งเดิมหรือเปล่านั้นตัวอย่างวัดบางกะปิเล็กๆอันนี้ผมคิดว่าอะไรมันทำให้เรารู้ข้อมูลของวัดลาดหรือในแง่นี้ก็ข้อมูลที่พงศาวดารจารึกหรืออะไรที่เป็นของทางการเนี่ยไม่ได้ระบุแต่แผนที่นี้มันเก็บเอาไว้ให้ไม่ได้เก็บไว้ให้ทั้งหมดหรอกนะแต่ว่าเก็บไว้อยู่บ้างซึ่งมันก็จะช่วยให้เราพัฒนาได้เยอะขึ้นนะอันนี้เป็นตัวอย่างเล็กๆอันที่หนึ่งเริ่มหรืออย่างเงี้ยวัดปากน้ำภาษีเจริญเนี่ยเนี่ยปัจจุบันนะฮะถ้าเราเอาไปเทียบกับแผนที่2430เนี่ยก็จะเห็นว่าสมัยนั้นยังชื่อวัดสมุทธาระซึ่งอันนี้เนี่ยข้อมูลรู้กันอยู่แล้วนะแต่เนี่ยคุณจะเห็นผังวัดปากน้ำภาษีเจริญในอดีตอันนี้เป็นตัวอย่างอันที่สองก็คือว่าในคนที่ศึกสนใจประวัติศาสตร์ระนาโกสินทร์เนี่ยเรารู้กันมาอยู่บ้างแล้วว่าเสาชิงช้าเนี่ยมันย้ายที่มานะฮะหมายถึงที่ที่อยู่ปัจจุบันตอนนี้ที่อยู่กลางถนนหน้าวัดสุทัศน์เนี่ยเราก็รู้กันอยู่แล้วว่ามันย้ายที่ตามตำนานไม่ใช่ตามตำนานหรอกเขาบอกว่าเสาชิงช้าจริงอยู่หน้าโบสถ์พราหมณ์แล้วก็บางประวัติก็บอกว่าเช่นเป็นประวัติทางการเอ้ยไม่ได้ประวัติทางการนะฮะอย่างที่สำนักผังเมืองกรุงเทพก็บอกว่าตรงที่เสาสิงช้าเดิมเนี่ยจะเป็นที่เสาสิงช้าขนาดเล็กไม่สูงนะฮะพอร5มีพระราชประสงค์จะให้สร้างตึกแถวและตลาดขึ้นแล้วก็แถวนั้นเนี่ยกลายเป็นแหล่งเสื่อมโทรมไปหมดแล้วเลยจำเป็นจะต้องรื้อถอนเสาสิงช้ามาจากหน้าโบสถ์พราหมณ์เนี่ยมาอยู่ที่ที่เป็นปัจจุบันเนี่ยเราก็รู้กันประมาณเนี้ยข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะบางคนก็บอกว่าที่ต้องย้ายออกเพราะว่าบริเวณโบสถ์พราหมณ์หน้าโบสถ์พราหมณ์เนี่ยมาสร้างโรงแก๊สเลยต้องย้ายอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นต้นและภาพนี้เนี่ยมันก็เหลืออยู่แล้วก็ปรากฏให้เห็นว่าตัวนี่คือแนวถนนเจริญกรุงเอ้ยไม่ใช่ถนนบำรุงเมืองเราก็เห็นจากภาพเนี่ยว่าโบสถ์พราหมณ์เนี่ยมันอยู่ไม่ใช่ที่ปัจจุบันเพราะว่าจริงๆมันต้องอยู่ตรงกลางใช่ไหมหมายถึงปัจจุบันนะนี่มันน่าจะอยู่ตรงหน้าโบสถ์พราหมณ์จริงๆตามที่พงศาวดารบอกหรืออื่นๆแต่มันก็เป็นภาพถ่ายระยะไกลๆเยื้องๆมามันก็แบบคือมันรู้ว่าใช่แต่มันไม่สะใจอ่ะมันรู้แบบนิดๆกระปิดกระปอยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่เป็นพอภาพถ่ายออกมาเราก็เห็นว่าอันนี้เป็นสมัยที่เสาชิงช้าเคลื่อนมาตรงแนวถนนบำรุงเมืองแล้วนะอย่างเงี้ยคือรู้แบบกระปิดกระปอยแต่พอเราได้แผนที่2430มาเนี่ยทุกอย่างมันเคลียร์ขึ้นชัดมากเลยอันนี้คือแผนที่2430บริเวณวัดสุทัศน์นะปุ๊บซูมเข้ามาเพื่อให้ทุกคนเห็นได้ชัดเทียบ2อันแผนที่อันบนเนี่ยมาจากแผนที่2450ซึ่งจริงช้าเนี่ยย้ายมาตำแหน่งปัจจุบันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครคุ้นตรงนี้ซึ่งไม่แน่ใจแล้วถ้าไม่คุ้นต้องขออภัยนี่บำรุงเมืองวิ่งมาเนี่ยแล้วมันก็จะมีตึกแถวโค้งๆนี่คือสภาพปัจจุบันเนี่ยเป็นแท่นแล้วนี่เสาชิงช้าแล้วนี่วัดสุทัศน์นี่คือสภาพปัจจุบันแต่2450เนี่ยมันยังมีตลาดเสาชิงช้าอยู่นะฮะคือถ้ากอดแผนที่ชุดนี้ตีพิมพ์เนี่ยแผนที่ในวรในสอนที่ผมบอกว่าเอามาจากชุดนี้แต่เขียนหยาบๆเนี่ยตรงนี้ก็ไม่เห็นละเอียดและหยาบเกินกว่าที่จะวิเคราะห์อะไรได้แต่ที่2430ระวางละเอียดตีพิมพ์ขึ้นมาเนี่ยชัดเลยว่ามันต่างกันมากนี่คือถนนบำรุงเมืองและคุณแท่นสี่เหลี่ยมอันนี้คือที่ตั้งเสาชิงช้าอยู่หน้าโบสถ์พราหมณ์พอดีเป๊ะ
ที่สำคัญอย่างนั้นคือเราเห็นร่องรอยของเส้นพวกนี้เนี่ยถ้าดูจากแผนที่แล้วเนี่ยมันมีประตูเหมือนเป็นขอบเขตอาณาบริเวณบางอย่างที่เอาไว้ทำพิธีตอนโลสิงช้าคือเวลาเราดูคือไอ้ภาพโลสิงช้าที่เราเหลืออยู่ตอนนี้มันก็ไม่เก่าไปกว่ารอ5ยุคปลายๆที่มันย้ายเสาสิงช้ามาตรงนี้แล้วใช่ไหมฮะเราไม่มีอะไรภาพที่เก่ากว่านั้นแต่แผนที่ชุดนี้เนี่ยมันชี้ให้เห็นถึงอาณาบริเวณเนี่ยมีประตูเข้ามีประตูออกเหมือนเป็นพื้นที่ที่มันจะน่าจะเกี่ยวข้องกับการทำพิธีโลหิงช้าก่อนที่จะย้ายมาอยู่นี่แต่โอเคก็อย่างที่บอกว่ารายละเอียดมันก็ไม่ได้เยอะมากแล้วเราอีกคำหนึ่งคือคำว่าลงแก๊สนั้น430ก็แปลว่าลงแก๊สหรือลงก๊าซมันก็มาจริงๆนะฮะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เลยย้อนกลับไปถึงเหตุผลก็คือผมก็คิดว่าการเคลื่อนของเสาชิงช้ามาอยู่ตรงนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นเพื่อต้องการจะสร้างตลาดนะฮะมันก็เลยว่าเป็นเวิร์กที่ควรจะสร้างตลาดก็เลยต้องย้ายเสาชิงช้าออกมาเนี่ยโดยส่วนตัวนะฮะคือไม่แน่ใจว่าคนอื่นเห็นแล้วรู้สึกจะคือเนื่องจากไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยผมสนใจอยู่ไงแล้วผมก็อึดอัดกับปิดกระปอยกับข้อมูลตรงนี้พอได้แผนที่ชุดนี้มาเนี่ยผมคิดว่าโอ้โหมันชัดดีแต่ว่าอย่างที่บอกว่า2430มันก็คือต้นร5หรือแสดงผังร4นะเพราะงั้นคุณจึงเห็นถนนบำรุงเมืองแต่ต้นรัตนโกสินทร์จริงๆมันต้องไม่มีบำรุงเมืองจริงมั้ยฮะมันก็จะเป็นถนนแบบสมัยเก่าที่แบบว่าพงศาวดารเล่าว่าร1มีวิริยะอุตสาหะอัญเชิญพระศรีสักยะมุนีลากมาตามทางนี้คือไอ้เราจะไม่เห็นถนนแบบนั้นนะนั่นนี่คือว่ามันให้ภาพบางอย่างของต้นแล้วก็สิแต่ว่ามันไม่ได้ให้ทั้งหมดนะเพราะนี่มันเป็นถนนเจริญกรุงสมัยรัชกาลเอ้ยถนนบำรุงเมืองสมัยรัชกาลที่4และต้นร5แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ยังเห็นมั้ยฮะเหมือนอาณาบริเวณที่น่าจะสัมพันธ์กับพื้นที่ของการทำพิธีโลชิงช้าบทพราหมณ์ตอนนี้เราเหลือนิดเดียวแต่ถ้าอันนี้มันจริงคุณก็จะเห็นว่าอาณาบริเวณตรงนี้มันใหญ่เพราะฉะนั้นไอ้ตัวพื้นที่ที่เป็นโบสถ์พราหมณ์จริงๆเนี่ยผมคิดว่ามันก็ใหญ่โตกว่าที่เราเห็นปัจจุบันอยู่อ่ะอันนี้เป็นตัวอย่างที่2ที่ผมคิดว่าแผนที่ชุดนี้เนี่ยให้อะไรที่อันเนี้ยพอซูมเข้ามาเห็นมั้ยแล้วมันก็จะเห็นพวกเนี้ยคือพวกนี้จะเป็นต้องเป็นอาคารแน่นอนแต่เราไม่รู้เพราะว่าเขาไม่ได้ระบอกบอกละเอียดขนาดนั้นเป็นอาคารที่จะต้องสัมพันธ์กับพวกนี้หรืออาจจะสัมพันธ์กับโรงแก๊สอันนี้เราตอบไม่ได้แต่ว่าเราเห็นว่ามันมีอาณาบริเวณแบบนี้อยู่อ่ะโอเคอันนี้อีกอันนึงต่อมานะฮะไอ้ตรงนี้เนี่ยเป็นถ่ายที่ถ่ายจากภูเขาทองลงมาที่คลองมหานาคและคลองรอบกรุงบริเวณป้อมมหาการเราก็รู้อยู่แล้วว่าคือปัจจุบันเนี่ยมันเป็นถนนราชดำเนินและตรงนี้เป็นสะพานผ่านฟ้าแต่ในอดีตเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันมีสะพานแต่ประเด็นที่ผมพูดนี้ไม่ได้เกี่ยวกับสะพานตรงนี้นะแต่ว่ามันจะมีพื้นที่บริเวณเนี่ยเราจะปัจจุบันเนี่ยมันเป็นถนนต้นราชดำเนินนอกที่จะไปลานพระบรมรูปและตามประวัติก็รู้อยู่แล้วว่าอันนี้เคลียร์นะก็คือว่าไปกินที่วัดปารินายกแล้วก็เลยต้องตัดเฉือนแล้วตอนนี้วัดปารินายกก็ยังอยู่นะแต่ก็จะเป็นพื้นที่สามเหลี่ยมเล็กๆชายธงก็จริงๆไม่เล็กมากนะแต่ว่าก็คือเล็กไปเยอะประมาณอย่างเงี้ยและในภาพนี้เราก็จะเห็นร่องรอยลางๆของโบสถ์เจดีย์อะไรพวกเนี้ยนะแต่ผมคือจากข้อมูลแค่นี้เรารู้สึกว่าวัดนี้ไม่ค่อยสำคัญไม่ค่อยใหญ่และยิ่งดูสภาพปัจจุบันมันกลายเป็นสามเหลี่ยมชายธงไปแล้วใช่ไหมด้านซ้ายเนี่ย2450มันก็หลังตัดลาดดำเนินแล้วไงนี่คือลาดดำเนินนอกใช่ไหมเนี่ยพื้นที่วัดปรินายกมันก็เหลือแค่สามเหลี่ยมแค่นี้แต่พอ2430ออกมาเนี่ยบึ้มทีเดียววัดบดีนายกในแผนที่นี้ใช้ว่าวัดบดีใหญ่มากใหญ่ระดับที่ว่าพอคุณดูภาพรวมเนี่ยพื้นที่เนี่ยเท่าวัดสเกตเลย
เป็นพื้นที่ที่ใหญ่มากคุณดูแล้วกันเนี่ยแล้วก็มีส่วนที่เป็นน่าจะเป็นโบสถ์ดูจากผังเนี่ยน่าจะเป็นปรางแล้วก็อาจจะมีวิหารสาราการประเรียน3แกนตามแบบที่สมัยรัชกาลที่3ไปพระราชนิยมนะก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษตรงนั้นแต่หมายถึงว่าดูปริมาณของเนื้อที่เนี่ยเท่ากับวัดสะเกดหรือพูดง่ายว่าถ้าคุณเทียบเนี่ยใกล้เคียงกับสนามหลวงเดิมคือที่เป็นสี่เหลี่ยมคางหมูนั้นเนี่ยแผนที่ชุดนี้มันให้ไซส์ของวัดบดีนายกเนี่ยที่มันน่าจะมีนัยยะสำคัญทีเดียวนะคุณดูขนาดอะไรเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ก็คือวัดปรินายกตอนนี้เราก็รู้ว่ามันเกี่ยวกับเจ้าพญาบดินเดชาอะไรเงี้ยนะก็ไม่ใช่ว่ากระจอกนะแต่เนื่องจากว่าแผนที่ที่เราก่อนหน้านี้มีเนี่ยรวมถึงประวัติที่มีการตัดถนนของร.5ที่ดูเสมือนว่าเฮ้ยวัดนี้มันน่าจะไม่มีอะไรก็เลยตัดผ่านได้ไม่มีปัญหานะแต่ดูจากผังแล้วเนี่ยโอ้โหการตัดนี่คือทำลายวัดนี้ไปเลยนะฮะเพราะว่ามันจะตัดเฉียงมาตรงนี้เนี่ยนี่ราชดำเนินนอกเออโทษทีวัดนี้ไม่ใช่เส้นนี้เนี่ยตัดเฉียงขึ้นไปตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือเส้นราชดำเนินมันจะมาตรงนี้ปุ๊บแล้วก็เฉียงขึ้นเพราะฉะนั้นมันผ่ากลางวัดไปเลยก็อันนี้ก็จะเป็นหลักฐานให้เห็นวัดบดีนายกหรือปรินายกสมัยพูดง่ายว่าต้นแรกวสินอีกอันหนึ่งที่เมื่อกี้เนี่ยประเด็นเป็นวัดแต่อันนี้เป็นย่านในแง่ของการพัฒนาผังเมืองเนี่ยอันนี้คือพื้นที่มันค่อนข้างเบลอนี่คือ2430นะฮะแต่ว่าเป็นพื้นที่ของบริเวณริมเจ้าพยาทางตอนใต้ลงมาเป็นบริเวณที่จะเป็นถนนเยาวราชปัจจุบันแต่ตอนนี้ยังไม่มีถนนเยาวราช2430เยาวราชเนี่ยตัด2433ประมาณเนี้ยเดี๋ยวผมดู2443โทษทีแต่เนี่ยมัน2430เอ้ยโทษทีเยาวราชเนี่ยเริ่มสร้าง2435โทษทีนะ2435แต่แผนที่ชุดนี้เนี่ย2430เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ก่อนเริ่มโปรเจกต์เยาวราชเนี่ย 3-4 ปีดังนั้นแผนที่ชุดนี้คุณจะเห็นพื้นที่บริเวณตรงเนี้ยที่ก่อนจะตัดเยาวราชเฮ้ยโทษเดี๋ยวผมคนรู้แผนที่งงอันนี้ไม่ใช่แผนที่2430นี่24502450คือตัดถนนเยาวราชแล้วถนนเลื้อยเป็นมังกรเห็นไหมฮะซึ่งก่อนหน้าที่แผนที่2430จะพิมพ์เนี่ยมันไม่มีใครเห็นสภาพแบบนี้ก่อนที่จะมีถนนมังกรมาก่อนเลยนี่คือ2450นะฮะเท่าที่แต่ว่าอันนี้คือ2430เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยถนนเยาวราชเนี่ยมันจะตัดผ่านตรงเนี้ยเลื้อยลงมางั้นแผนที่ชุดนี้เนี่ยจะให้บริเวณ 1.5 กิโลเมตรตรงนี้เนี่ยของย่านที่เป็นสำเพ็งย่านที่เป็นคนจีนเนี่ยก่อนที่จะมีเยาวราชนั้นแล้วมันลงละเอียดตึกรามบ้านช่องแม้ว่าจะไม่บอกแต่มันบอกเอาท์ไลน์ขอบเขตบ้านแล้วถ้าเกิดคุณอ่านประวัติเยาวราชเนี่ยคุณจะเห็นว่าถนนที่มาตัดย่านมีหลายสายและเยาวราชเป็นหนึ่งสายนั้นแล้วก็จะเป็นโซนที่มีการตัดถนนและมีปัญหากันเยอะมากในสมัยรัชกาลที่5มีการร้องเรียนเพราะว่ามันเป็นย่านที่เจริญเจ้าหน้าที่มาตัดก็คนก็บ่นและพอเอาไปประชุมว่าทะเลาะห้ามตัดนี่อย่างย่อนะฮะก็มีการประชุมเยอะแยะมากมายจนเจ้านายสมัยนั้นก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นให้ตัดผ่านเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นตึกถาวรคือไม่ได้สร้างด้วยการก่ออิฐหรือปูนพูดง่ายว่าสรุปแบบรวบรวมก็คือว่าไม่ตัดผ่านที่คนรวยอะเพราะที่คนรวยมันจะสร้างตึกไงก็ต้องหลบพอหลบชาวบ้านก็เริ่มโวยว่าไม่ยุติธรรมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณไปดูตามเอกสารของการสร้างถนนเยาวราชคุณจะเห็นว่ามันโอ้โหทะเลาะกันเยอะมากว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ทำเลทองการตัดถนนนี้เข้าไปก็เพื่อจะทำให้พื้นที่นี้ยิ่งเจริญยิ่งขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นตัดไปผ่านนี่เป็นเรื่องที่ใหญ่โตมโหฬารมีเอกสารก็ตอบกันเป็นปึกๆ
ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณดูแผนที่ชุดนี้เนี่ยย้อนกลับไปดูเยาวราชมันถนนเยาวราชมันก็เลยต้องโค้งคดไปตามเงื่อนไขของที่ตัดได้ตัดไม่ได้เราอ่านจากเอกสารเราไม่รู้งั้นแผนที่ชุดนี้ก็อาจจะบอกเพื่อไปซัพพอร์ตว่าตัดเลี้ยวผ่านบ้านใครไม่ผ่านบ้านใครโซนไหนเลี้ยวตรงไหนมันทำให้เราเข้าใจว่าถนนเยาวราชมันจะช่วยทำให้เราเข้าใจว่าถนนเยาวราชที่มันเป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะอะไรเพราะว่ามันต้องไปผ่านอะไรหรือเปล่าในแผนที่ชุดนี้เนี่ยได้เก็บข้อมูลตรงนั้นเอาไว้รอให้ทำการวิเคราะห์ต่อซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็คิดผมเองเห็นตรงนี้แล้วก็ตื่นเต้นมากนะต้องรอศึกษาอีกนะแต่ว่าเนี่ยมันเห็นแล้วมันตื่นเต้นมากส่วนนี้คือต้นถนนเยาวราชคือวัดชัยชนะสงครามหรือวัดตึกนี่แผนที่ปัจจุบันอันนี้เป็นแผนที่2450ไม่รู้ดูตามกันทันหรือเปล่าอันนี้แผนที่2450นะยังไม่ใช่แผนที่ที่เราพูดกันนี่วัดตึกผังเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นแบบนี้แล้วบริเวณนี้เป็นที่โล่งแล้วและนี่ถนนเยาวราชแล้วก็มีพระปรางองค์นี้อยู่บริเวณตรงนี้เหมือนวัดอรุณเลยแต่เตี้ยกว่าวัดตึกก็สร้างร.3แหละเจ้าพญาบดินทร์เดชาเหมือนกันนะฮะแล้วก็นี่24ดู2430พอเห็นผมก็ตื่นเต้นอีกแล้วนะฮะไม่รู้ตื่นเต้นไปหรือเปล่าปึ๊บมาปรากฏว่าบริเวณที่เป็นลานโล่งๆของวัดเนี่ยปรากฏว่ามันมีอาคารที่มีกำแพงล้อมเป็นหนึ่งหลังอยู่ใหญ่ด้วยใหญ่กว่าทุกหลังที่มีเลยเนี่ยแล้วไปเทียบภาพถ่ายของคาวดอริงเนี่ยคือเป็นชาวเยอรมันเข้ามาในสมัยรัชกาลที่4ก็มาภาพถ่ายวัดก็เนี่ยเห็นพระปางองค์นั้นแหละมาดูที่สดมันก็เราจะเห็นว่ามันเหมือนวัดอรุณเลยอรุณส่วนบนยอดนะตำแหน่งก็คือบริเวณตรงนี้นั้นส่วนนี้จะเป็นส่วนที่พื้นที่สำคัญแต่ทีเดียวถ้าดูจาก2430นะในขณะที่ถ้าเกิดคุณดู2450พื้นที่นี้มันไม่มีนัยยะสำคัญอะไรละมันเหมือนพื้นที่โล่งกลายเป็นลานของวัดแค่นั้นแล้วก็มีโบสถ์มีอะไรเนี่ยอยู่แค่นี้มันไม่มีอะไรแต่2430เนี่ยแผนที่2430มันให้ภาพรายละเอียดที่ว่าพื้นที่บริเวณนี้มีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างก็ยังไม่รู้เพียงแต่ว่าผมคิดว่ามันน่าสนใจแล้วก็พอเราย้อนกลับไปดูเนี่ยวัดที่เป็นพวกต้นและโกศิลป์หรืออะไรเนี่ยมันมีแพทเทิร์นของการวางผังอยู่หลายแบบนะแต่แบบนึงที่ผมคิดว่าน่าสนใจก็คือว่าแบบที่มีโบสถ์และพระปรางอยู่ด้านข้างตรงหน้าแล้วก็มีวิหารหรือศาลาการประเรียนสมมุติว่าเรามองนี่วัดระฆังนี่ด้านหน้าวัดนี่เข้ามาจากแม่น้ำเจ้าพระยานะฮะเราเข้าไปเนี่ยจะเห็นพระปรางอยู่แล้วก็เป็นโบสถ์แล้วก็มีวิหารเล็กๆอยู่หลังพระปรางวัดอรุณก็จะเป็นพระปรางมีโบสถ์แล้วก็มีวิหารศาลาการประเรียนอยู่นี้อันนี้วัดเรียบหรือวัดราชบูรณะก็จะมีพระปรางอยู่ด้านหน้ามีโบสถ์มีวิหารและตัวที่เราเรียกว่าวัดตึกเนี่ยผมคิดว่าก็มีผังลักษณะคล้ายๆกันไอ้ส่วนเนี้ยส่วนที่สำคัญที่มันลื้อไปตอน2450ไม่เห็นแล้วแล้วก็จะมีพระปรางที่ผมบอกว่าหน้าตาคล้ายๆส่วนยอดของวัดอรุณอยู่ในตำแหน่งเพราะฉะนั้นผมคิดว่าแผนที่2430เนี่ยถ้าเรามาดูกันรายละเอียดอีกทีเราเสียรายละเอียดแล้วก็จะเห็นผังแบบเนี้ยน่าจะเจอเยอะขึ้นแล้วก็มันก็น่าจะนำไปสู่ว่าเฮ้ยการวางผังแบบนี้มันมีคติอะไรหรือเปล่าซึ่งยังไม่รู้นะแต่หมายถึงว่ามันน่าสนใจไปเรื่อยๆนะอันนี้เป็นพื้นที่บริเวณวัดปทุมคงคากับวัดสัมพันธวงศ์วัดเกาะวัดเกาะเนี่ยเขาบอกหลักฐานเนี่ยไม่รู้ว่าผู้ใดสร้างนะทราบแต่วัดมีโบราณเดิมมีคลองรอบวัดเต็มไปหมดจนเรียกวัดเกาะหรือบางคนก็เรียกว่าวัดเกาะแก้วรังการามนะฮะ
รัชกาลที่1พอสร้างกรุงเทพแล้วเนี่ยสถาปนาราชวงศ์จักรีแล้วเนี่ยก็พวกข้าราชบริไม่ใช่ญาติข้าราชบริพารขุนนางก็กระจายกันไปซ่อมสร้างวัดใช่ไหมฮะส่วนที่เป็นวัดสัมพันธวงศ์เนี่ยก็คือมีเจ้านายมาก็คือเจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรีเนี่ยต้นตระกูลมนตรีกุลเนี่ยมาทำการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดสัมพันธวงศ์แล้วรัชกาลที่4ใหญ่ปฏิสังขรณ์ใหญ่เลยพอร.4ก็มาบูรณะอีกแล้วก็เปลี่ยนจากวัดเกาะชื่อที่เป็นแบบบ้านๆวัดเกาะตามสภาพภูมิประเทศนะเปลี่ยนให้เข้ากับคนที่มาบูรณะคือเปลี่ยนเป็นสมเด็จเอ้ยเปลี่ยนให้เป็นวัดสัมพันธวงศาลามนะฮะเพราะท่านบอกว่าเป็นวัดที่สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรีเนี่ยเป็นผู้สถาปนาอันนี้ก็ตามประวัตินะแต่ว่าที่สำคัญคือวัดสัมพันธวงศ์ปัจจุบันเนี่ยตึกมันแบบใหม่หมดแล้วอ่ะมันไม่เหลืออะไรเลยที่เป็นของเดิมและรวมถึงสภาพกายภาพด้วยนะฮะที่ถนนล้อมไปหมดแล้วแต่นี่คือ2430โอ้เราจะเห็นภาพที่แสดงถึงความเป็นวัดเกาะหรือวัดเกาะแก้วลังกาลามอะไรอย่างจริงๆนะคุณจะเห็นน้ำคือสำหรับคนที่ดูแล้วงงๆว่าน้ำมันอยู่ตรงไหนคือมันเข้าจากแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะแล้วเนี่ยก็น้ำเข้ามาเยอะมากสมกับชื่อวัดเกาะจริงๆแต่นี่มันก็เป็น2430เพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยความเจริญก็ต้องยิ่งน้อยกว่านี้ใช่มั้ยฮะยิ่งน้อยกว่านี้เนี่ยความเป็นเกาะก็คงต้องยิ่งมากกว่านี้นะแต่แค่นี้เราก็จะเห็นถึงเครือข่ายของน้ำที่มันเยอะทีเดียวเลยบริเวณตรงนี้แล้วก็ผังก็จะเป็นผังเดิมยังเป็นผังเดิมอยู่และในตามประวัติเนี่ยแผนที่ชุดนี้มันยังให้รายละเอียดหมายถึงว่ามันจะไปซัพพอร์ตกับข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์เพิ่มขึ้นเนี่ยในวัดนี้เนี่ยเค้าพูดว่าที่ดินของวัดแต่เดิมเนี่ยติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาหมายถึงว่ามาจากแม่น้ำเจ้าพระยาวันนี้แผนที่ชุดนี้ก็ชัดเลยคุณจะเห็นเส้นทางน้ำที่เชื่อมจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามาสู่ตัววัดได้แล้วก็มีศาลาท่าน้ำอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตามพงศาวดารกล่าวว่าในคราวเทศกาลถวายผ้าพระกฐินรัชกาลที่5เนี่ยเสด็จถวายผ้าพระกฐินที่วัดสัมพันธวงศ์และวัดปทุมคงคาโดยทางชลมารคด้วยเรือพระที่นั่งเทียบที่ศาลาท่าน้ำวัดเกาะแล้วก็เสด็จโดยลาดพระบาทอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะฮะนั้นเราก็จะเห็นไปจนถึงว่าศาลาที่น่าจะเป็นศาลาขึ้นของวัดสัมพันธวงศ์เนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนเนี่ยน่าจะเป็นตรงนี้มีลาดพระบาทเข้าไปอะไรประมาณเนี้ยนะฮะแล้วอีกอันนึงก็คือว่าวัดเกาะเนี่ยถ้าเกิดคนศึกษาพวกวรรณกรรมก็จะต้องรู้จักวรรณกรรมวัดเกาะก็จะมีโรงพิมพ์วัดเกาะที่ดังมากที่ตามประวัติเขาว่าน่าจะเริ่มในปี2432โรงพิมพ์วัดเกาะคือโรงพิมพ์ของนายศิลป์แล้วก็ต่อมาเนี่ยไอโรงพิมพ์วัดเกาะเนี่ยชื่อไม่เป็นทางการนะชื่อเป็นทางการของเขาคือโรงพิมพ์ราชเจริญเนี่ยเขาบอกว่ามีสถานที่ตั้งอยู่ใกล้กับวัดเกาะย่านสำเพ็งวรรณกรรมวัดเกาะก็จะมีชื่อเสียงมากในเรื่องจากวงๆนะฮะแล้วก็ตัวโรงพิมพ์เนี่ยเขาก็บอกว่าจะอยู่หน้าวัดเกาะเป็นตึกแถว5ห้องอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งตอนนี้เราไม่รู้อยู่ตรงไหนยังไงเพราะมันเปลี่ยนไปหมดแต่แผนที่ชุดนี้เนี่ยผมว่าถ้าเราศึกษาอย่างละเอียดกับเอกสารลายลักษณ์อื่นๆเนี่ยเราอาจจะชี้ลงไปเลยก็ได้ว่าตึกไหนคือโรงพิมพ์วัดเกาะอันแรกคือโรงพิมพ์วัดเกาะก็ย้ายหลายที่นะกว่าเขาจะล้มเลิกจริงๆเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนื่องจากอ่านนานแล้วว่าโรงพิมพ์นี้ก็น่าจะเจ๊งหรือเลิกกิจการไปตั้ง2510กว่าๆเนี่ยซึ่งแต่ที่อยู่ตรงนั้นก็ไม่ใช่ที่เดิมสมัยที่ดังนี่ก็คือว่าผมกำลังจะเสนอว่าแผนที่ชุดนี้เนี่ยก็อาจจะช่วยให้เราตามหาประวัติศาสตร์ของอะไรที่ไม่ใช่เรื่องของพระมหากษัตริย์วัดวังอะไรได้อะไรพวกเนี้ยแผนที่ชุดนี้เนี่ยนี่เป็นตัวอย่างว่าน่าจะช่วยตรงนั้นได้เพราะเราก็เจอตำนานอะไรเรื่องเล่าเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเกี่ยวกับกรุงเทพเนี่ยเต็มไปหมดใช่ไหมฮะงั้นผมเสนอว่าแผนที่ชุดนี้ช่วยเราได้เยอะแน่อ่ะหรือในอีกกรณีหนึ่ง
วัดที่หายไปคือวัดบวรก็จะมีวัดข้างๆเนี่ยเราก็รู้ว่าตามประวัติเนี่ยมันมีวัดรังสีสุทธาวาสอยู่ที่สร้างก่อนวัดบวรแต่ว่าตอนหลังเนี่ยพระมหาสมณเจ้าสมัยรัชกาลที่6ก็บอกวัดนี้หมายถึงวัดรังสีเนี่ยร่วงโรยไม่มีอะไรแล้วเพราะโดนวัดนี้เบียดหมายถึงว่าโดนวัดบวรเบียดเพราะว่าก็มีความสำคัญมากกว่าเจริญขึ้นเรื่อยๆวัดรังสีก็เสื่อมโทรมลงไม่มีอะไรแล้วก็ยุบวัดให้มารวมกันซะดีกว่าแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยวัดรังสีสุทาวาสก็จะเหลือแค่คณะเป็นคณะรังสีก็คือคณะหนึ่งของพระสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ในวัดบวรน่ะนะฮะแต่ถ้าเราดูแผนที่ย้อนกลับไปเรื่อยๆเนี่ยอันนี้แผนที่2475เราก็จะเห็นโทษทีเดี๋ยวเอาทีละอย่างแต่คนสำหรับคนตามไม่ค่อยได้ติดตามกรุงเทพมหานครนี่คือวัดบวรนี่ถนนพระสุเมนนะนี่เป็นส่วนสังฆาวาสซึ่งจริงๆปัจจุบันเนี่ยมันคือสังฆวาสยาวมาหมดอ่ะแล้วนี้วัดบวรใช่ไหมซึ่งรวมไปถึงคณะรังสีเนี่ยก็คือวัดรังสีสุทาวาสเดิมคือแผนที่ปัจจุบันหรือสภาพปัจจุบันเนี่ยดูอะไรไม่ออกแล้วเพราะว่ามันก็กลายเป็นหนึ่งในส่วนเขาเรียกว่าสังฆวาสไปเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเราย้อนกลับไปแผนที่อย่างเงี้ย2475เนี่ยมันก็ให้ภาพที่ดูสมกับที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้าบอกนะคุณดูไม่ค่อยมีอะไรเพราะเหลือโบสถ์วิหารสารกับเป็น3หลังอันนี้ก็โล่งๆไม่มีอะไรแล้วตรงนี้ก็เป็นตึกแถวไปแล้วก็ดูว่าสงสัยจะเสื่อมโทรมจริงอะไรเงี้ยนะแต่พอดูแผนที่ย้อนมาจนถึง2430เนี่ยเราเห็นถึงความเป็นวัดที่มีอาณาบริเวณใหญ่โตเท่ากันเลยนี่วัดบวรขั้นด้วยลำคลองอันนี้วัดหลังใหญ่มากแล้วก็กุฏิอะไรก็ดูยิ่งใหญ่โอฬารงั้นอย่างแรกก็คือหนึ่งเราก็จะรู้จักวัดรังสีเนี่ยสมัยต้นรัชกาลที่10ได้อย่างชัดเจนนะฮะแล้วก็มันจะเข้าไปสอบทวนกับสิ่งที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้าให้เหตุผลในการยุบวัดรังสีว่าน่าจะเป็นจริงตามที่ท่านพูดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคือความเสื่อมโทรมหรืออะไรพระน้อยหรืออะไรผมคิดว่าแผนที่ชุดนี้นี่จะช่วยสอบทานกันเพราะว่าในทัศนะผมนะคือเวลาพูดทีไรก็จะถามว่าผมเนี่ยไม่ใช่พุทธนะแต่ว่าก็คือในทัศนะผมนี่ว่าเวลาใครพูดอะไรเนี่ยเราก็ไม่ควรจะเชื่ออะไรอยู่แล้วว่าเป็นเหตุผลจริงๆนะมันก็ต้องการเป็นนักประวัติศาสตร์ก็ต้องสอบทานหลายอย่างในทัศนะผมเนี่ยวัดนี้ก็คงจะล่วงโรยจริงมั้งด้วยแต่อีกเหตุผลหนึ่งที่เวลาคุณอ่านเอกสารเนี่ยสมเด็จพระมหาสมณเจ้าจะพูดถึงเหตุผลคืออยากจะสร้างโรงเรียนขึ้นในบริเวณนี้แล้วก็อยากจะใช้พื้นที่ของวัดรังสีเนี่ยเนื่องจากว่าทรุดโทรมแล้วเนี่ยเพื่อสร้างโรงเรียนและอื่นๆมีการให้เช่าตึกแถวด้วยนะฮะผมกำลังจะพูดในประเด็นที่มันเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจของวัดมากกว่าอันนี้เป็นอันหนึ่งนะหมายความว่ายังไงฮะก็คือว่าวัดในอดีตเนี่ยก่อนการปฏิรูปยกเลิกไพร่ในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยคือเรารู้ว่ามีการเลิกทาสแต่ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยสนใจการเลิกไพร่ซึ่งในสระผมนี่สำคัญมากกว่าพอเลิกไพร่เสร็จเนี่ยวัดในอดีตเนี่ยพอสร้างเสร็จเขาก็จะมีการมอบพวกฆ่าพระฆ่าขอไข่นะฮะไม่ได้ฆ่าแบบฆ่าตายนะฆ่าพระอะไรเนี่ยไปอยู่ประจำวัดนั้นแล้วพวกฆ่าพระพวกเนี่ยก็พูดไงว่าเป็นแรงงานเป็นไพร่ของวัดนั้นดูแลทุกอย่างตั้งแต่ซ่อมแซมตึกทำงานจีปาถะพอปฏิรูปยกเลิกไพร่ที่สังกัดมูลนายก็หายและไพร่ที่สังกัดวัดก็หายไปด้วยเพราะฉะนั้นวัดจะไม่มีกลุ่มคนที่เราเรียกว่าฆ่าพระหรืออะไรพวกเนี้ยไพร่ประจำวัดเหลืออยู่อีกแล้วไอ้นี่มันก็จะทยอยหายไปนะฮะในสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันนำมาสู่ประเด็นที่ว่าแล้วตกลงวัดต่อไปในโลกสมัยใหม่ในยุคนั้นนะจะอยู่ได้อย่างไรถ้าขาดแรงงานมหาศาลบางวัดเป็น100-200คนอย่างวัดโพนี่คุณจะเห็นการให้ค่าพระเนี่ยหลายร้อยคนมากเลยเพื่อดูแลวัดแล้ววัดทุกวัดก็จะเป็นแบบนี้แหละแล้วอยู่ดีพอคุณยกเลิกไพร่ซึ่งพลอยให้ไพร่ที่อยู่ติดวัดพวกนี้เนี่ยกลายเป็นบุคคลหรือกลายเป็นอิสระงั้นวัดจะอยู่ได้ยังไงจะดูแล
วัดวารามสิ่งของตึกรามของวัดได้ยังไงใช่ไหมฮะมันก็เป็นเรื่องถกกันในหมู่เจ้านายแล้วก็ผู้บริหารในสมัยนั้นมากและสิ่งหนึ่งที่เจ้านายในสมัยนั้นบอกก็คือว่าวัดนับตั้งแต่นี้ไปหมายถึงตอนนั้นนะต้องทำตัวเป็นกัมปณีเขาใช้คำนี้เลยนะกัมปณีคือต้องดูแลตัวเองต้องหาผู้แทนทำมาหากินเองนะเพื่อเอาเงินรัฐจะซัพพอร์ตวัดอยู่แต่จะซัพพอร์ตเป็นฟิกคอสเป็นเงินและให้ตามสัดส่วนสถานะของวัดเช่นวัดหลวงก็จะได้เยอะวัดลาดวัดอะไรก็มันก็จะลดลำดับการสนับสนุนลดหลั่นตามมาตามสถานะแล้วก็สถาปัตยกรรมและความสำคัญที่อยู่ในวัดแน่นอนวัดบวรก็คงจะได้เยอะแต่วัดรังสีในสถานะก็เป็นวัดหลวงเหมือนกันนะแต่ก็สถานะเยอะก็คงจะได้ต่ำกว่าลงมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังไงก็ตามเนี่ยต่อให้เป็นวัดหลวงระดับเอกเลยเนี่ยการหายไปของคร่าพระจำนวนมากเนี่ยมันทำให้พูดง่ายว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจมันหายไปเยอะมากเลยนะเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นที่มาที่ว่าเจ้านายสมัยนั้นต้องบอกว่าวัดจะต้องทำตัวเป็นกัมปณีอันนี้ระบุเขียนเลยนะวัดต้องทำตัวเป็นกัมปณีและนับตั้งแต่นั้นมาเนี่ยวัดจึงทำสิ่งที่เราคุ้นปัจจุบันคือหนึ่งให้ที่วัดในการทำเป็นตึกแถวเช่นวัดบวรเนี่ยจะให้พื้นที่บริเวณเนี่ยทำ13ห้างให้เช่าหรือให้โรงเรียนทำโรงเรียนให้เช่าแม้โอเคมันได้เงินน้อยก็จริงอ่ะแต่นี่ก็คือหนึ่งในมูลค่าทางคือวิธีทางออกของวัดในการเอาตัวรอดใช่ไหมฮะเนี่ยนั้นเราจึงจะเห็นวัดเป็นจำนวนมากในปัจจุบันนะที่ถูกบังหมดด้วยตึกแถวนั่นคือที่วัดทั้งนั้นแหละวัดให้เช่านั่นคือการอยู่รอดของวัดหลังจากที่ต้องเสียค่าพระหรือไพร่ประจำวัดออกไปเป็นจำนวนมากดังนั้นนี่ไม่รู้นอกเรื่องหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยวัดที่ทำมาต้องทำมาหากินจนถึงปัจจุบันในเหตุผลหนึ่งก็คือการปฏิรูปของสมัยรัชกาลที่5นั่นแหละยกเลิกไพร่และบีบให้วัดจะต้องเลี้ยงตัวเองนะฮะนั้นเศรษฐกิจที่อยู่ในวัดไม่ว่าเราเวลาเราดูตอนนี้เนี่ยอะไรไสยศาสตร์อะไรแต่ว่าเนี่ยผมว่าส่วนหนึ่งก็คือมันสัมพันธ์กับการปฏิรูปสมัยรัชกาลที่5นั่นแหละอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และผมก็เสนอว่าวัดบวรก็ต้องการแม้ว่าจะได้เงินเยอะวัดบวรก็จะต้องการทำอะไรพวกนี้อยู่แล้วก็มองเห็นพอเดินออกมาก็มองไปเห็นด้านข้างวัดรังสีเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจอยู่ก็เลยพอเวรคืนรวบเสร็จก็ตรงนี้เป็นสังฆวาสแล้วพอรวบเสร็จก็สิ่งที่เกิดก่อนที่จะมีโรงเรียนวัดบวรนะก็จะมีตึกแถวให้เช่าก่อนเลยใช่อันนี้ด้วยเนี่ยนี่คือสิ่งที่มันวัดจำเป็นที่ต้องเลี้ยงตัวเองอะไรอย่างเงี้ยงั้นสิ่งพวกนี้เวลาเราพูดเนี่ยแผนที่พวกนี้มันก็จะช่วยเราซัพพอร์ตเห็นไหมฮะเพราะว่ามันจะชัดเลยถ้าคุณเอามาเรียงกันเนี่ยคุณก็จะเห็นพัฒนาการของพื้นที่บริเวณเนี่ยของแต่ละวัดนะไม่ใช่แค่วัดบวรที่ผมยกตัวอย่างในแต่ละวัดนะถ้าคุณเอา2430ต่อด้วย2450ต่อด้วย2475มาเรียงคุณสามารถที่จะทำเรื่องความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่วัดหลังการปฏิรูปหรือยกเลิกไพร่และทำให้เห็นว่าพื้นที่วัดเนี่ยเปลี่ยนในการเข้าสู่การต้องเลี้ยงตัวเองอย่างไรโดยดูจากการเปลี่ยนแปลงของการใช้พื้นที่วัดซึ่งแผนที่3ชุดนี้เนี่ยผมคิดว่าสบายเลยถ้าใครจะทำนี่เสนอหัวข้อที่10ให้เลยเนี่ยผมคิดว่ามันเห็นแล้วมันสุดยอดมากอ่ะถ้าไม่มีอะไรทำก็จะทำนะเนี่ยแต่มันเนี่ยโหมันเห็นแล้วมันดูดิจากแผนที่นี้ซึ่งพูดง่ายว่าแผนที่ชุดนี้ถ้ามองในมุมนี้นะแผนที่ยุคนี้ก็เป็นแผนที่ที่แสดงพื้นที่วัดก่อนการยกเลิกไพร่วัดยังไม่ถูกผลักให้กลายเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจต้องหาเลี้ยงตัวเองนั้นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจากโลกทัศน์แบบเดิมทางศาสนาหรืออะไรก็ตามศาสนาการเมืองแค่นั้นในอดีตแต่พอแผนที่ชุดนี้ออกมา2475แสดงว่าวัดได้เปลี่ยนแล้วศาสนาการเมืองและเศรษฐกิจระบบทุนนิยมอะไรอย่างเงี้ยอ่ะโอเคประเด็นนั้นผ่านไปนะวัดรังสีคือยกตัวอย่างวัดรังสีก็ไม่ใช่ว่าเป็นแค่วัดรังสีมันจะมีอีกหลายวัดเพราะว่าถ้าคุณไปสังเกตนะถ้าคุณไปดูในช่วงประมาณรัชกาลที่6เนี่ยจะมีการยุบวัดเยอะมากว
วัดใกล้ๆกันนะยุบเหตุผลแบบออฟฟิเชียลก็คือมันเสื่อมแต่มันผมเชื่อว่ามันมีเหตุผลทางเศรษฐกิจพวกนี้ผลักดันอยู่ด้วยหลังการยกเลิกไพ่และแผนที่2430จะบอกพวกนี้คุณโอเคประเด็นนั้นแขวนเอาไว้นะคือวันนี้มาก็มีแต่แขวนประเด็นไว้เต็มไปหมดนะฮะอันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งแต่อันนี้จะทำไปแล้วผมมาทำเองไปแล้วนี่คือวัดอรุณผมมาเขียนแล้วทำเป็นเล่มไปแล้วอันนี้คือแผนที่2430นะฮะแบบสูงเข้ามาวัดอรุณสิ่งที่มันช่วยทำให้ผมทำตอนนั้นก็คือว่า อันนี้แผนที่2475หรือแผนที่2450ซึ่งผมไม่ได้โชว์มาเนี่ยมันก็จะเห็นวัดอรุณเอาเฉพาะตัวที่เป็นพระปรางมันก็จะเห็นวัดอรุณเหมือนตรงพระปรางเนี่ยเหมือนกับที่เป็นปัจจุบันคือหลังการซ่อมใหญ่ของรัชกาลที่5ไปแล้วยังไม่มีแผนที่ชุดไหนที่แสดงสภาพก่อนการซ่อมใหญ่ของร.5เลยแต่พอเราดู2430คุณจะเห็นคือนี่เป็นสำหรับคนที่อาจจะดูแล้วไม่คุ้นนะตรงนี้คือพระปรางนะไอ้ยึกยักยึกยักเนี่ยคือพระปรางแล้วก็จะมีโบสถ์น้อยวิหารน้อยอยู่ข้างหน้าแล้วมันก็จะมีรั้วล้อมปัจจุบันเนี่ยจะเป็นรั้วเหล็กซึ่งซ่อมตอนซ่อมใหญ่ของรัชกาลที่5เนี่ยทำเป็นรั้วเหล็กแต่2430เนี่ยบอกเราว่ามันมีอาคารอยู่ล้อมเป็นแบบนี้มี1 2 3 1 2 3 4 5 6 7หลังนะฮะล้อมอยู่ผังเนี่ยบอกชัดเจนเลยและจริงๆในบันทึกตอนซ่อมของร5ก็พูดไปนะแต่มันต้องเขาเรียกว่ามันต้องอ่านดีๆอ่ะแต่แผนที่ชุดนี้มันบอกยืนยันดังนั้นชัดเจนและไอ้วิหารเหล่านี้เนี่ยวิหารคดวิหารที่เป็นศาลาลายล้อมอยู่เนี่ยมันก็เขียนภาพเป็นเปรตหรือนรกกระปูมอยู่ตามพวกนี้แหละนะนั้นดังนั้นเนี่ยตอนผมทำวัดอรุณเนี่ยผมก็เลยทำการรีคอนสตรัคเป็นภาพนะว่าวัดอรุณสมัยรัชกาลที่3มันจะเป็นยังไงนั้นผมก็สันนิษฐานจากผังขึ้นมาแล้วก็จากภาพถ่ายประกอบที่เหลืออยู่เนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นลักษณะแบบนี้คำถามก็คือว่าพอทำมาแบบแล้วมันได้อะไรอีกอ่ะคือในเล่มผมทำเรื่องคติสัญลักษณ์ของวัดอรุณแล้วเราก็พูดถึงเขาพระสุเมรชมพูทวีปอะไรนะฮะแต่ไอ้แผนที่2430เนี่ยมันช่วยผมทำให้ผมตีความไม่ได้แปลว่าตีความถูกนะอาจจะผิดก็ได้นะคนก็ไม่เชื่อเยอะแยะนะแต่หมายถึงว่ามันช่วยให้เราตีความได้คือช่วยให้ผมตีความแต่ตีความคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่ออีกเรื่องแต่มันช่วยให้เราตีความได้หลายแบบซึ่งแบบที่ผมตีความผมก็เลยตีความว่าไอ้พวกระเบียงไอ้วิสาลาลายสาลาคดพวกนี้เนี่ยที่มันเขียนภาพนรกเนี่ยมันคือการเรพรีเซนต์ตัวนรกที่อยู่รอบจักรวาลคือเวลาเราดูเรื่องจักรวาลและเขาพระสุเมรนี่คือเขาพระสุเมรใช่ไหมฮะมีเขาสัตตบริพันธ์ปุ๊บพื้นที่บริเวณนี้คือกำแพงจักรวาลและในโครงสร้างความเชื่อตามคัมภีร์เนี่ยจักรวาลมันจะมีหลายจักรวาลอนันตจักรวาลและจักรวาลเชื่อมกับจักรวาลเนี่ยพื้นที่ที่มันเชื่อมชนกันเนี่ยมันจะเป็นนรกกับภูมิขุมหนึ่งดังนั้นเนี่ยเมื่อเราเชื่อว่าพระปรางวัดอรุณคือสะท้อนเขาพระสุเมรและคติจักรวาลเนี่ยแต่งานที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้อธิบายลงรายละเอียดก็บอกว่าเขาพระสุเมรกับเขาสุเมรงานอีกหลายๆก็อาจจะอธิบายว่าอันนี้พระอินทร์นี่ทวีปนี่อะไรก็ตามเนี่ยแต่ผมเนี่ยพยายามอธิบายตีความจนมายาวมาจนถึงทั้งวัดและบริเวณตรงนี้เนี่ยพอเราได้แผนที่2430ตกลงว่ามันเป็นลักษณะพื้นที่นี้และจากเอกสารก็บอกว่ามันเป็นนรกมันก็เลยในทัศนะผมนะก็เลยคิดว่ามันสอดคล้องกับโมเดลหรือโครงสร้างที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ไตรภูมิโลกวินิจฉัยสมัยร.1อะไรอย่างเงี้ยคือไอ้ตีความในส่วนตรงนี้เท่านั้นนะผมทำไม่ได้ถ้าไม่มีแผนที่2430อย่างเงี้ยมันแสดงให้เราเห็นว่ามันมีกลุ่มอาคารพวกนี้จริงๆอยู่โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ย
ประเด็นที่ผมแขวนอันนี้ให้ก็คือว่ามันตั้งแต่แผนที่ชุดนี้เนี่ยมันช่วยเราอ่านได้หลายอย่างมากตั้งแต่ในระดับการวางผังเมืองเช่นเยาวราชในระดับการมองเรื่องพัฒนาการทางเศรษฐกิจผ่านพื้นที่วัดผ่านการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่หรือแม้แต่ลงวัดเป็นวัดๆในระดับแบบรายละเอียดเลยอย่างเงี้ยแผนที่ชุดนี้ก็สามารถให้ได้คือให้องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมลงในระดับรายละเอียดเลยซึ่งจะนำให้เราไปสู่การวิเคราะห์เชิงคติสัญลักษณ์ของการออกแบบด้วยนะฮะโอเคแล้วอีกอันหนึ่งนี่เป็นแบบประเภทตามหาวัดที่หายไป คือประมาณปีกว่าๆที่ผ่านมาเนี่ยจะมีหนังสือซึ่งผมคิดว่าผมอ่านแล้วก็สนุกดีนะฮะของอาจารย์ประพัฒน์ชูวิเชียนเนี่ยวัดล้างในบางกอกซึ่งแกเนี่ยก็จะเขียนเป็นหนังสือที่รวบรวมวัดที่แกไปเดินตามหาวัดล้างต่างๆแล้วก็ใช้แผนที่แต่น่าเสียดายคือว่าตอนที่แกคิดเนี่ยแกไม่รู้จักแผนที่243หรืออาจจะรู้จักแต่ว่าก็มีแบบ2430ของนายวอนนายสอนที่ผมพูดไปว่าช่างหยาบมากๆไม่รู้อะไรเลยไม่สเปคอะไรเลยเพราะฉะนั้นเลยพอไม่สเปคอะไรเลยว่าอะไรคืออะไรก็ไม่มีประโยชน์ที่จะใช้ดังนั้นเนี่ยอาจารย์ประพัฒน์เนี่ยก็เลยไม่ได้ใช้แผนที่ชุดนี้ซึ่งพอผมเห็นแผนที่ชุดนี้เนี่ยผมคิดว่าอาจารย์ประพัฒน์เนี่ยรีไวซ์เล่มนี้ได้ใหม่เลยแล้วผมว่ามันจะข้อมูลดีอย่างเยอะมากเลยหมายความว่ายังไงฮะนี่เป็นตัวอย่างบทหนึ่งของแกนะซึ่งผมชอบนะแกตามหาวัดน้อยทองอยู่ติดวัดดุสิตดารามไม่รู้จักสะพานปิ่นเกล้าข้ามจากฝั่งคอมาฝั่งทนสะพานปิ่นเกล้านะและเชิงสะพานปิ่นเกล้าสมมติเราข้ามสะพานมาจากฝั่งพระนครเนี่ยด้านซ้ายจะมีวัดดุสิตดารามเป็นโรงเรียนวัดดุสิตดารามตอนนี้แต่ว่ามันมีวัดดุสิตดารามด้วยและในทั้งเอกสารและแผนที่เก่าซึ่งไม่ใช่2430นะแผนที่เก่าๆเนี่ยก็จะบอกว่าวัดดุสิตดารามเนี่ยแต่เดิมเนี่ยมันมีวัดอยู่3วัดติดกันมีวัดดุสิตดารามวัดภูมิรินทร์แล้วก็วัดน้อยทองอยู่วัดน้อยแต่ว่าพอเสื่อมโทรมก็มีการยุบวัดจนปัจจุบันเหลือแค่วัดดุสิตดารามแล้วแกก็ไปตามหาวัดน้อยนี่แหละเนื่องจากว่าวัดภูมิรินทร์เนี่ยมันยังเหลือโบสถ์กับวิหารอยู่อันนั้นก็ค่อนข้างเคลียร์แต่วัดน้อยเนี่ยมันหายไปแล้วแกก็ไปตามหาแล้วแกก็บอกว่าก็ไปเจอมนดบเล็กๆตรงนี้อยู่ข้างกำแพงของวัดดุสิตดารามเนี่ยโรงเรียนวัดดุสิตดารามด้านซ้ายเนี่ยแล้วแกก็ไปหาภาพจากคาร์เดอริงมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นวิหารไอ้เป็นมนดบ5ยอดก็โอเคแล้วแกก็สันนิษฐานว่าแต่แกก็บอกว่ามันเหลืออยู่แค่เนี้ยแล้วแกก็ถามหาว่าตัวพื้นที่ที่เป็นโบสถ์เนี่ยควรจะอยู่ที่ไหนก็ฟังสัมภาษณ์มาจาก Oral History ถามผู้รู้แล้วก็บอกว่าตัววัดเนี่ยน่าจะอยู่ตรงตีนสะพานต่อหม้อสะพานปิ่นเกล้านั่นแหละทับไปแล้วหมดนี่คือข้อเสนอในนั้นนะนี่เป็นภาพอื่นๆที่ให้เห็นวัดน้อยทองอยู่ก่อนที่จะหมดสภาพไปคือมันเสื่อมมาตั้งนานแล้วแหละร .6 ร .7 สงครามโลกก็ยิ่งเสื่อมแล้วพอสร้างสะพานปิ่นเกล้าก็ทับไปเลยอันนี้คือบริเวณวัดดุสิตดารามแผนที่ Google ปัจจุบันและมนดบเมื่อกี้ที่แกเจอเนี่ยก็คือสีเหลืองตรงนี้แหละและนี่สะพานปิ่นเกล้าแต่ถ้าแกใช้2430นะสุดยอดแกจบนี่คือแผนที่2430นี่วัดดุสิตดารามนี่วัดภูมิรินทร์นี่คลองนี่คือมนดบที่แกบอกและนี่คือวัดน้อยทองอยู่เห็นครบเลยองค์ประกอบทุกอย่างโบสถ์กำแพงแก้วอะไรอย่างอะไรเต็มไปหมดเลยงั้นแกจะได้ข้อมูลที่แบบว่าเคลียร์แล้วก็พอผมก็เวลาน้อยนะก่อนจะขึ้นมาพูดเนี่ยผมก็พยายามจะช่วยตามหาวัดน้อยทองอยู่แกนะผมก็เอาแผนที่นี้ไปแมปนู่นนี่นั่นโน่นปรากฏว่าถ้าคุณดูจากภาพนี่นะฮะเทียบกับแผนที่ถ้าเป็นสีเหลืองนี่คือมนดบนะฮะนี่คือสะพานปิ่นเกล้านี่มนดบถ้าอยากจะตามหาผังจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าแผนที่2430เนี่ยบอกเราว่านี่คือมนดบนั้นบอกเราว่าโบสถ์และพุทธวาสส่วนใหญ่ของวัดน้อยทองอยู่เนี่ยไม่ได้โดนตอม่อทับสะพานจะอยู่นี่งั้นถ้าขุดบริเวณนี้ส
มมุติถ้าวัดนี้สำคัญขนาดกรมศิลป์อยากจะมาขุดนะถ้าขุดตรงนี้ซึ่งมันเป็นที่ลวกเป็นสวนเป็นถนนคุณจะเจอพุทธวาทของวัดน้อยทองอยู่อะไรเงี้ยเห็นไหมฮะว่า2430เนี่ยมันช่วยอะไรเราได้ตั้งเยอะแต่ที่ชุดนี้และที่สำคัญทุกเรื่องนะผมสำคัญก็คือว่าในแผนที่2430บอกว่าอันนี้ชื่อว่าวัดใหม่ชิโนรสยังไม่ได้บอกว่าเป็นวัดน้อยซึ่งอันนี้คือสิ่งที่ผมพูดตอนแรกว่าข้อจำกัดของการใช้แผนที่นี้ก็คือว่าข้อ1ใน4ข้อที่พูดก็คือว่าชื่อวัดพวกเนี้ยไม่รู้ว่าผิดหรือเปล่าหมายถึงว่าคนเขียนณสมัยนู้นเลยเนี่ยผิดหรือเปล่าเพราะว่าแผนที่กรุงเทพบริเวณนี้ในเวอร์ชั่นต่อมา2450 2475เนี่ยจะเรียกตรงนี้ว่าวัดน้อยแล้วแต่2450แผนที่ชุดหลังจากนี้มาไม่ละเอียดอันนี้ละเอียดแต่พอละเอียดก็ยันเขียนว่าเป็นวัดใหม่ชิโนรสดังนั้นรอถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยก็ต้องไปดูว่าตกลงแล้วในสมัย2430เนี่ยวัดนี้มันเรียกว่าวัดใหม่ชิโนรสจริงหรือเปล่าถ้าเกิดใช่มันก็ยิ่งให้อะไรที่ย้อนกลับไปจากประวัติศาสตร์บอกเล่าคือประวัติศาสตร์บอกเล่าความทรงจำของคนมามันก็เป็นวัดน้อยแต่นี้ก็จะเป็นวัดใหม่ชิโนรสอ่ะเป็นต้นนะฮะอีกกรณีหนึ่งเอเชียทีกคิดว่าหลายส่วนใหญ่น่าจะรู้จักกันนะฮะแต่ไม่แน่ใจว่าทุกคนเคยไปหรือเปล่าเอเชียทีกอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็มันไปใช้ที่ตรงที่เป็นบริษัทEast Asiatic เดิมบริษัทค้าไม้นะฮะแล้วก็ไอประวัติเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นส่วนที่เป็นบริเวณเขาเรียกว่าท่าเรือวัดพญาไกรแล้ววัดพญาไกรเนี่ยทุกคนก็ถ้าสนใจทางประวัติศาสตร์เนี่ยก็น่าจะรู้อยู่แล้ววัดพญาไกรเนี่ยปัจจุบันมันไม่เหลือแล้วเพราะว่าเป็นเนี่ยแหละเอเชียทีกเนี่ยแหละก่อนจะมีเอเชียทีกก็ไม่เหลือเพราะว่าถูกบริษัท East Asiaticทำเป็นท่าเรือแล้วก็โรงงานเรียบร้อยไปแล้วตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ไม่มีใครรู้ว่าวัดพญาไกรหน้าตายังไงแต่วัดพญาไกรเนี่ยเรารู้จักในแง่ว่ามีเจอมีพระพุทธรูปซึ่งต่อมาย้ายไปวัดไตรมิตรแล้วย้ายอยู่ว่ากระเทาะหล่นลงมาจนกลายเป็นวัดพระพุทธรูปทองคําอ่ะเพราะฉะนั้นวัดพญาไกรก็จะเป็นมีประวัติความสําคัญอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ก็คือตรงนี้แหละแต่ปัจจุบันมันเป็นเอเชียทีกใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่ามันยังมีภาพอยู่เหลืออยู่อีก 2-3 ภาพนี่ในนิทรรศการที่วัดไตรมิตรก็มีอันนี้คือเป็นภาพที่อยู่ในภาพถ่ายภายในไม่รู้ว่าโบสถ์หรือวิหารของวัดพญาไกรสมัยที่เป็นถูกทำเป็นออฟฟิศของบริษัทอีสเอเชียติกเนี่ยก็เห็นฝรั่งนั่งทำงานอ่ะมันจะมีภาพนี้เหลือหนึ่งแล้วก็อันนี้ภาพสมัยรัชกาลที่5ที่จะเห็นเป็นโกดังของเซียติกแล้วเราก็จะเห็นหลังคาแผ่มๆขึ้นมาของหลังคาสองหลังซึ่งเป็นของวัดพญาไกรเพราะว่าประวัติเนี่ยบอกว่าไอ้อิสเซียติกเนี่ยอยู่ในพื้นที่วัดพญาไกรเลยเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็เห็นอาคารสองหลังของวัดนี้แหละและภาพที่3ซูมเข้ามาก็ให้เห็นอาคารเนี่ยของวัดพญาไกรอยู่นะก่อนแผนที่2430จะตีพิมพ์ออกมาเนี่ยเราก็รู้กันแค่นี้แหละและนี่สภาพปัจจุบันของเอเชียทีก็คือบริษัทอีสเอเชียติกเดิมแล้วก็จะอยู่ระหว่างวัดลาดสิงห์ขอนกับวัดลาดบัวขาวข้างล่างนะฮะตรงนี้เป็นถนนเจริญกรุงแต่พอใช้2430มานี่ปุ๊บทุกอย่างเคลียร์หมดอีกแล้วดูวัดพญาไกรเห็นผังเห็นอะไรครบเลยกลายเป็นผังแบบรูปตัวทีพูดง่ายว่าก็เหมือนวัดสุทัศน์อ่ะก็คือมีโบสถ์และวิหารขวางกันหรือไม่นี่ก็วิหารและนี่โบสถ์แผนที่ยังไม่ละเอียดไม่เห็นซุ้มเสมาเลยไม่รู้ว่าไหนโบสถ์ไหนวิหารนะแต่ว่าคุณจะเห็นความใหญ่โตของวัดเพราะวัดพญาไกรเนี่ยตามประวัติก็บอกว่าพญาโทดึกราชถีเป็นคนสร้าง
นะฮะสมัยรัชกาลที่3ก็เป็นวัดใหญ่โตเนี่ยก็เห็นว่าเห็นถึงความใหญ่โตของมันจริงๆแล้วก็เห็นถึงช่วงที่บริษัทนิสเอเชียติกเนี่ยเข้ามาแล้วในนามของเนี่ยของกัมปานีเพราะว่าแผนที่นี้คือต้นร5วัดนี้ก็เริ่มเสื่อมโทรมลงตั้งแต่ประมาณร4อยู่แล้วนะฮะอันเนี้ยมันก็ช่วยให้เราตามหาและศึกษาวัดพญาไกรได้อย่างละเอียดเลยเนี่ยผังนี่เคลียร์มากแต่อ่ะมาอีกอันหนึ่งก็คือว่าข้อผิดพลาดซึ่งไม่รู้ผิดพลาดของแผนที่หรือผิดพลาดของคนยุคหลังเองก็คือว่าวัดพญาไกรเมื่อกี้ผมโชว์ให้คุณดูว่าปัจจุบันเนี่ยด้านบนนะมันจะเป็นวัดลาดสิงขรใช่ไหมฮะและด้านล่างจะเป็นวัดลาดบัวขาวแต่ในแผนที่เนี่ยบอกว่าข้างบนเป็นวัดลาดบัวขาวข้างล่างเป็นวัดลาดสิงขรซึ่งก็อาจจะเขียนผิดเบลอหรือเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่ว่าเนี่ยมันก็ให้อะไรที่เราต้องไปตรวจสอบอีกเยอะมันก็จะพอเจอผังวัดพญาไกรแบบนั้นเนี่ยมันก็จะเห็นว่ามีผังแบบร3ซึ่งคือต้นรากศิลป์อีกแบบนึงก็คือด้านหน้าคือวิหารกับโบสถ์เนี่ยจะออกแบบผังให้มีลักษณะขวางกัน90องศาหรือเรียกแบบคือตัวทีก่อนหน้านี้เรารู้ว่ามีวัดสุทัศน์และวัดราชโอรสแต่2430เนี่ยเท่าที่ผมดูอย่างเร็วๆตอนนี้อย่างน้อยก็ให้วัดพญาไกรมาอีกวัดหนึ่งแล้วว่าผังเป็นแบบนี้โอเคนะประเด็นต่อมาโรงพยาบาลศิริราชเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นพื้นที่ของวังหลังแต่เราไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงแผนที่2430ให้รายละเอียดของอาณาบริเวณและขอบเขตของพื้นที่กรมพระราชวังบวรสถานพิมุขเนี่ยค่อนข้างได้เลยเราจะเห็นป้อมด้วยเห็นกำแพงแต่โอเค2430เนี่ยศิริราชมาแล้วนะสูบเท่าไหร่มาแบบนิดๆหน่อยๆเรายังเห็นพื้นที่หลายๆส่วนของวังอยู่และอีกอันนึงก็คือเห็นพื้นที่ของส่วนที่เป็นวังเจ้าเชียงใหม่อยู่ด้วยอยู่บริเวณตรงนี้ซึ่งวังเจ้าเชียงใหม่ที่อยู่วังหลังเนี่ยมันก็อยู่ปรากฏอยู่ในเรื่องเล่าประวัติอะไรอยู่บ้างอ่ะแล้วไม่รู้อยู่ที่ไหนนี่ไงชัดๆเลยเนี่ยวังพระเจ้าเชียงใหม่นะฮะเห็นไหมฮะนี่ก็แผนที่ชุดนี้เนี่ยสุดยอด ประเด็นสุดท้ายละที่เป็นผมลองดูเนี่ยก็คือว่าถ้าเราศึกษาต้นรัตนโกสินทร์เนี่ยเราจะหนีความสำคัญของตระกูลนี้ไปเลยไม่ได้เด็ดขาดก็คือตระกูลบุญนาคเป็นคิงส์เมเกอร์ถึง3รัชกาล3 4 5แล้วก็เป็นกลุ่มตระกูลที่มีอิทธิพลสูงมากซึ่งอันนี้โอเคเราที่พูดมานี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ทุกคนรู้อยู่แล้วในทางประวัติศาสตร์และในอนาบริเวณบ้านของแกเนี่ยทุกคนก็รู้แล้วอยู่ที่เนี่ยแถวย่านที่เป็นฝั่งทนแถววัดประยุรวงศ์วัดไอย่าวัดอนงคารามอันนี้คือย่านของแกเลยย่านของตระกูลแล้วก็ถ้าอ่านประวัติเราก็จะบอกว่าคนสายตระกูลนี้เทนชั่นช่วงนี้ก็ เก่งมากถึงขนาดต่อเรือกลไฟนะฮะแล้วก็เครือข่ายคูคลองบริเวณนี้เนี่ยก็ตัดโดยขุนญาติตระกูลบุญนาคอะไรทั้งนั้นเต็มไปหมดแต่พอเราดูแผนที่เนี่ยเราก็ไม่เห็นอะไรมากในปัจจุบันนะเพราะว่าทุกมันมีความเจริญเปลี่ยนไปเยอะมากแต่พอคุณดูที่2430เนี่ยฝั่งทนเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงน้อยกว่าฝั่งพระนครอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าฝั่งแผนที่2430ในภาพนี้เนี่ยแทบจะบอกเครือข่ายของตระกูลบุญนาคในแง่ของฟิสิกอลที่ตั้งของบ้านเรือนและตระกูลญาติๆสัมพันธ์กับวัดและวังอะไรยังไงเนี่ยบ้านใครเป็นบ้านใครก็ระบุด้วยนะจะเห็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมจริงๆนอกจากการอ่านนั้นในทัศนะก็ทีสิทธิ์อีกเล่มเลยเนี่ยแผนที่แค่โซนเนี่ยนี่อันต้นรัตนโกสินทร์เลยนะก็ตระกูลเนี้ยผมว่าแผนที่
แต่ผมยังดูไม่ละเอียดนะแต่เห็นแล้วมันโอ้โหคุณสามารถทำอะไรได้เยอะกับพื้นที่ชุดนี้โอเคค้างแต่จริงๆก็หมดแล้วจริงๆก็หมดแล้วนี่เป็นเคสสุดท้ายที่ผมพูดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะสรุปนะฮะว่าจากที่ผมยกเคสมาอย่างย่อยๆเนี่ยใช้เวลาประมาณ1เดือนที่ดูแผนที่ชุดนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าแผนที่ชุดนี้เนี่ยข้อเสนอของผมนะฮะก็คือ1ไม่ใช่แค่แผนที่ชุดนี้ไม่ใช่แค่หลักฐานในการศึกษากรุงเทพสมัยต้นร.5แต่ผมเชื่อว่ามันเป็นหลักฐานที่สามารถใช้ได้ในการศึกษาต้นรัตนโกสินทร์ก็คือ1ถึง3แต่จะทำแบบนั้นได้ต้องเคลียร์4อย่างอย่างที่ผมบอกก็คือว่าต้องแยกให้ออกให้ได้ว่าอะไรเป็นของต้นรัตนโกสินทร์อะไรเป็นของสมัยใหม่ซึ่งอันนี้ต้องอาศัยหลักฐานเยอะอื่นๆประกอบอันที่2แผนที่ไม่ได้บอกอะไรมากทั้งหมดก็บอกแค่ว่าสิ่งที่รัฐอยากจะบอกเพราะฉะนั้นมีอีกหลายอย่างที่แผนที่ชุดนี้ไม่ได้บอกคุณต้องไปหาอย่างอื่นมาประกอบอันที่3แผนที่นี้มีโอกาสผิดพลาดอยู่ด้วยเช่นเมื่อกี้ผมยกให้ดูแล้ววัดลาดสิงห์ขอนวัดลาดบัวขาวเนี่ยน่าจะสลับกันเพราะฉะนั้นคุณก็เชื่อ 100% ไม่ได้อีกและอันที่4คือแต่ละระวางเนี่ยมันทำปีไม่พร้อมกันเพราะฉะนั้นคุณจะต้องไปเคลียร์อีกว่าแต่ละระวางในแผนที่เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ปีเดียวกันผมยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยคุณจะเห็นรอยตรงนี้รอยต่อแสดงว่าอันนี้ระวางหนึ่งนี่ระวางหนึ่งถ้าศึกษาจริงๆเนี่ย2ระวางนี้อาจจะทำคนละปีก็ได้อาจจะต่างกัน2ปี3ปีก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลที่ปรากฏในนี้เนี่ยมันก็จะเป็นข้อมูลของความต่างกันถึง3ปีเป็นต้นงั้นคุณจะต้องเคลียร์เหล่านี้เนี่ยเพราะถ้าเกิดคุณเคลียร์4อันนี้เนี่ยแผนที่ชุดนี้จะช่วยทำให้คุณเข้าใจต้นรัตนโกสินทร์ได้นะฮะนั่นแล้วสรุปในวันนี้คือผมยกประมาณ 5-6 เคสเป็นตัวอย่างว่าเราจะอ่านต้นรัตนโกสินทร์ผ่านแผนที่2430ได้อย่างไรบ้างจากเคสที่ผมยกมาแล้วก็คิดว่าแผนที่2430เนี่ยเพิ่งตีพิมพ์ออกมาประมาณปีหนึ่งผมคิดว่ามันจะเป็นแผนที่ชุดสำคัญต่อไปอย่างมากเลยในการศึกษารัตนโกสินทร์ทั้งในแง่ที่ว่าทุกคนเข้าใจกันหมดแล้วคือต้นรายการที่5หรือแม้กระทั่งข้อเสนอของผมว่าใช้มันในฐานะที่เป็นหลักฐานต้นรัตนโกสินทร์เนี่ยแล้วก็แผนที่ชุดนี้คงจะสำคัญสำหรับนักประวัติศาสตร์ต่อไปในอนาคตอย่างแน่นอนก็ขอบคุณมากขอบพระคุณอาจารย์ชาตรีมากนะครับเดี๋ยวผมขอสรุปที่อาจารย์พูดนิดนึงก็คือว่าแผนที่กรุงเทพธนบุรี2430ที่อาจารย์นำมาให้ดูเนี่ยนะครับอาจารย์ก็บอกไปแล้วว่ามันไม่ได้เป็นแค่ปี2430แต่มันคือภาพสะท้อนต้นรัตนโกสินทร์เลยนะฮะตั้งแต่รัชกาลที่4 3 2ถอยไปเรื่อยเลยนะฮะโดยยกตัวอย่างวัดต่างๆนะฮะที่อยู่ทั้งภายในพระนครแล้วก็บริเวณนอกพระนครเช่นวัดบางกะปินะฮะวัดปากน้ำภาษีเจริญวัดปรินายกอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งอันนี้เป็นประโยชน์มากบางคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องที่มันจบไปแล้วอะแล้ววัดพวกนี้มันถูกทำลายปรับเปลี่ยนอะไรต่างๆไปแล้วเนี่ยคือจะมาฟื้นฝอยหาตะเข็บทำไมใช่ไหมฮะถ้าเราดูจากที่อาจารย์พูดเมื่อกี้อย่างตัวอย่างก็คือว่ามันบอกความเปลี่ยนแปลงของสังคมได้นะอย่างเช่นเราจะเห็นว่าก่อนที่วัดจะถูกรื้อนะฮะก่อนที่ความเปลี่ยนแปลงของสังคมจะมาที่วัดเนี่ยในปี2430เป็นต้นไปเนี่ยนะฮะวัดเนี่ยมีขนาดใหญ่มากคือพื้นที่เนี่ยแทบจะใหญ่กว่าห้างสรรพสินค้าคือแสดงความที่วัดเนี่ยเป็นศูนย์กลางชุมชนเนี่ยอย่างชัดเจนเลยนะฮะแต่พอยกเลิกระบบไพ่ปุ๊บวัดสูญเสียอำนาจทางเศรษฐกิจเลยวัดกลายเป็นที่ที่ไม่สำคัญไปเลยนะฮะเลี้ยงตัวเองก็แทบจะไม่ได้เพราะฉะนั้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยวัดต้องเลี้ยงตัวเองใช่ไหมฮะอย่างที่อาจารย์บอกแล้วก็วัดก็ถูกรุกล้ำโดยสิ่งก่อสร้างสมัยใหม่เช่นการตัดถนนแบบไม่ใยดีวัดเลยคือผ่าไปครึ่งวัดเลยหรือเอาสะพานผ่าไปทั้งวัดเลยนะฮะอย่างวัดน้อยทองอยู่อย่างเงี้ยประเด็นนี้เนี่ยผมอยากให้มองนิดนึงว่ามันเชื่อมต่อกับปัจจุบันนะถ้าเรามองตรงนี้ว่าทำไมพระเนี่ยถึงเป็นพุทธพาณิชย์มากในปัจจุบันทำไมพระจะต้องทำมาหากินทำไมพระจะต้อง
ออกวัตถุมงคลอะไรต่างๆเพราะว่าวัดต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟจ่ายค่าทำความสะอาดจ่ายค่าเทขยะจ่ายค่าอะไรต่างๆหมดเลยทั้งหมดนี้เนี่ยคือวัดต้องรับผิดชอบแล้วถ้าเกิดว่าวัดไม่หาสตางค์เนี่ยวัดมันก็อยู่ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เรารู้สึกไม่ดีรู้สึกรังเกียจกับวัดว่าวัดเนี่ยหาเงินอะไรอะไรก็หาเงินเนี่ยเพราะว่ามันคือความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่วัดเนี่ยจะต้องอนุวัตตามไปนะฮะซึ่งเราสามารถไปศึกษาจากรากได้เลยว่าแผนที่มันก็บอกไว้เพราะฉะนั้นแผนที่ที่อาจารย์ชาตรีนำเสนอเนี่ยมันไม่ใช่แค่แผนที่แต่ว่ามันสามารถเชื่อมโยงกับมิติของสังคมและความเปลี่ยนแปลงของสังคมเนี่ยมาได้จนถึงปัจจุบันเลยเอาตัวอย่างง่ายๆปัจจุบันมหาวิทยาลัยก็ต้องเลี้ยงตัวเองถ้าวัดเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้แล้วบอกว่ามหาลัยต้องหารายได้เนี่ยอนาคตเราจะเป็นยังไงยกตัวอย่างตึกข้างคณะเนี่ยเป็นลานจอดรถไปแล้วมีมหาวิทยาลัยที่ไหนมีหากินด้วยการสร้างลานจอดรถอ่ะไม่มีหรอกมันก็คือการเปลี่ยนแปลงที่มันกระทบเนี่ยว่าเราต้องแบบทำมาหากินเลี้ยงตัวเองไปอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมมองของอาจารย์ชาตรีเนี่ยก็คือว่าแผนที่เนี้ยมันไม่ได้บอกแค่ตำแหน่งเหมือนกับแผนที่ใน Google Earth ใน Google Map แต่ว่ามันบอกความเปลี่ยนแปลงของสังคมในอดีตแล้วความเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยมันจะมีผลต่อสังคมในปัจจุบันอธิบายสังคมในปัจจุบันเนี่ยได้ด้วยอย่างตัวอย่างง่ายๆก็คือธรรมกายเงี้ยทำไมจะต้องโอ้โหหาสตุ้งสตางวัดนู้นวัดนี้ต้องหาสตุ้งสตางเนี่ยนะฮะแต่ผมมองว่าวัดเลี้ยงตัวเองด้วยตึกแถวก็จริงนะอาจารย์แต่สมัยเนี้ยวัดใหญ่ๆเนี่ยคือกลุ่มทุนเลยนะอาจารย์กลุ่มทุนแบบว่าใหญ่โตมโหฬารเนี่ยไปทำหน้าที่เป็นpatronage วัดต่างๆเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจว่าวัดเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองไปได้ยังไงเนี่ยในการที่แบบไปเข้ากับกลุ่มทุนไม่ใช่กลุ่มทุนเล็กๆห้างร้านธรรมดานะกลุ่มอภิมหาทุนที่คุมเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของประเทศนี้ด้วยไปดูเลยตามวัดในกรุงเทพเนี่ยนะฮะไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันว่าวัดนี้วัดอารามหลวงคนนี้สังกัดนี่อยู่คนนี้ไปให้ทุนวัดนี้อยู่คนนี้ดูแลวัดนี้อยู่เนี่ยเหมือนกับว่าแข่งกันในตัวเลยกลายเป็นว่าคนที่เคยอุปถัมภ์วัดนะฮะเป็นเจ้าเป็นขุนนางเนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็นกลุ่มทุนขนาดใหญ่ไปแทนนะครับท่านไหนมีอะไรจะถามวิทยากรไหมครับอาจารย์เชิญครับใช่ก็ขอบคุณอาจารย์ชาตรีมากเลยครับแล้วก็มีเมื่อวานคุยกันอาจารย์บอกว่าใครไม่ว้าวแต่ผมว้าวแต่วันนี้ฟังอาจารย์พูดเสร็จผมก็ว้าวเหมือนกันอันนี้เนี่ยคือผมก็ไม่ใช่เหมือนกับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์อะไรพวกนี้เท่าไหร่เนี่ยทีนี้ผมสนใจก็คือว่าไอ้ประเด็นอย่างที่อาจารย์เสนอเนี่ยไอ้ตัวของแผนที่แล้วก็นำมาใช้เปรียบเทียบวิเคราะห์ไอ้ตัว30 50ในแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็คือผมว่ามันมีความสำคัญอย่างหนึ่งเพราะว่าในเชิงประเด็นที่คือมันสามารถที่จะใช้ไอ้แผนที่ไอ้ภาพเหล่านี้เนี่ยเป็นหนึ่งในตัวของหลักฐานอย่างหนึ่งใช่ไหมเวลาเราทำการวิเคราะห์หรือว่าศึกษาประวัติศาสตร์คราวนี้เนี่ยผมแค่สงสัยเฉยๆนะอาจารย์คือไม่เชิงเป็นแบบไม่รู้ว่าจะสำคัญหรือเปล่าเพราะว่าไอ้แผนที่30เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยคืออย่างผมพยายามจะอ่านภาษาภาพเหล่านี้เนี่ยคือมันมีความละเอียดมากนะแต่ว่าอย่างประเด็นที่อาจารย์ชี้เรื่องวัดเหล่านี้คือเราเห็นเลยเพราะว่ามันมีการแบบบันทึกไปเลยว่าไอ้เนี้ยมันมีแท็กว่านี่คือพื้นที่วัดมันมีลักษณะของไอ้ตัวของอาคารอะไรที่เราอ่านได้คราวนี้เนี่ยผมพยายามจะมองไอ้พวกตัวอย่างอื่นนะฮะอาจารย์ไอ้ตัวสัญลักษณ์ของภาพในแผนที่นี้เนี่ยคือผมสงสัยว่าเฮ้ยมันจะมีทางเป็นไปได้ไหมว่าเราสามารถที่จะทราบได้ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันคืออะไรหมายถึงว่าในศาสตร์ทางสถาปัตยกรรมอะไรแบบเนี้ยหรือในความรู้สมัยนั้นมันมีการแบบพยายามที่จะบอกหรือเปล่าว่าไอ้การที่เราบันทึกภาพแบบนี้เนี่ยหรือใช่ไหมฮะอาจารย์คือแบบนี้มันมีทางเป็นไปได้ไหมคือจริงๆแผนที่พวกนี้เนี่ยมันมักจะมีส่วนที่เป็นเหมือนกล่องข้างๆเป็นอินเด็กซ์ว่าละสัญลักษณ์อะไรหมายถึงอะไรแต่แผนที่ชุดนี้เนี่ยผมไม่เห็นนะเห็นแต่น้อยก็เลยไม่แน่ใจว่าคือยังไม่เคยได้มีโอกาสเจอคุณธงชัยหลังตีพิมพ์อันนี้นะผมก็ไม่แน่ใจว่าเวลาเขาเอามาลงเนี่ยมันมีส่วนที่เป็นเหมือนอินเด็กซ์พวกนั้นอยู่หรือเปล่าเพราะว่าแผนที่ชุดหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีบอกเช่นสัญลักษณ์แบบนี้หมายถึงทุ่งนาอันนี้หมายถึงถนนอันนี้เป็นตึก
ะไรอย่างเงี้ยแต่นี้ตัวนี้ไม่เห็นแต่ว่าแผนที่ชุดในวอนในสอนเนี่ยอาจารย์มันค้างเอสเคปแล้วไม่ไปต้องอะไรป่ะอ๋อโอเคไม่เป็นไรไปเนี่ยอย่างแผนที่นี่คือแผนที่ในวอนในสอนซึ่งเขียน2439แต่ว่าเขียนโดยเอา2430มาเอาระวางมารวมกันแล้วเขียนใหม่แต่คือพอเขียนใหม่เนี่ยแกก็เลยเขียนแล้วมันหยาบอย่างที่เราผมพูดไปแล้วใช่ไหมแล้วเวลาคุณดูข้างในเนี่ยมันแทบจะไม่ได้เขียนอะไรอย่างระวางละเอียดเพราะฉะนั้นเขาจะยิ่งลดทอนจนเหลือน้อยๆแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีตรงเนี้ยมันจะเขียนว่าถนนอันนี้เป็นอะไรเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยจะช่วยให้เราอ่านอันอย่างหนึ่งอย่างที่สองก็คือว่าส่วนใหญ่เวลาเราทำแผนที่เก็บมาเนี่ยเวลาอาคารที่เป็นไม้หรือหญ้าอะไรพวกนี้นะไม้ไผ่เนี่ยเขาไม่เก็บเขาไม่เขียนเพราะฉะนั้นในแผนที่ที่เราเห็นกันส่วนใหญ่เนี่ยมันจึงเป็นอาคารตึกและแผนที่อย่างในแผนที่2475เนี่ยคุณจะเห็นสีพวกนี้มีนัยสำคัญว่าสีดำเป็นอาคารไม้สีแดงเป็นปูนแต่แผนที่ที่ลงสีเนี่ยไอ้นี้เท่าที่ผมเข้าใจก็มันจะเริ่ม2450กว่าแต่2430เนี่ยเป็นขาวดำนั้นเราก็ไม่สามารถจะอ่านได้เพราะว่ายังไม่มีเทคนิคเรื่องการลงสีอะไรแบบเนี้ยมันก็คือมันก็มีภาษาของแผนที่อยู่ซึ่งอันนี้คงต้องถามพวกนักช่างทำแผนที่ดูอีกทีว่าเพื่อที่จะย้อนกลับไปว่าถ้า ในเซนส์แบบคนทำแผนที่ปัจจุบันเนี่ยเวลาเขาเก็บเนี่ยตามโรงเรียนที่เขาสอนหรือหลักการที่เขาสอนเนี่ยเขาให้เก็บยังไงและเขียนยังไงมันอาจจะช่วยเพิ่มภาษาให้เรารู้ว่าจะอ่านให้มันได้มากขึ้นใช่คือถ้าการใช้เส้นเนี่ยมันก็จะบอกอยู่เส้นบางทีนะในแผนที่ยุคหลังเนี่ยลงละเอียดขนาดจะตีตามขวางหมายถึงอันนี้ตีตามนอนหมายถึงอันนี้แต่ซึ่งผมไม่เห็นการใช้สัญลักษณ์ละเอียดแบบนี้ใน2430นะผมก็เลยไม่แน่ใจว่ามันมีอยู่แต่แยกออกไปอีกส่วนหายไปแล้วไม่เจอหรือว่ายังไงซึ่งมันต่อเนื่องอีกประเด็นนะอาจารย์ที่สงสัยที่ถามไปเพราะว่าที่อาจารย์บอกเนี่ยไอ้ตัวนั้นเนี่ยผมว่าสำคัญมากก็คือว่าไอ้ตัวแผนที่มันไม่ได้แสดงให้เห็นถึงไอ้ตัวของลักษณะของที่มันเป็นชุมชนเนี่ยคือมันถูกสร้างด้วยรัฐเราก็ดูมันไม่ใช่เฉพาะแผนที่แต่ว่ามันรวมทั้งหนังสือรวมทั้งอะไรทุกอย่างไอ้คนถือช่วงนั้นคราวนี้เนี่ยผมก็ว่าเฮ้ยคือสงสัยถ้ามันสามารถที่จะอ่านไปได้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันอาจจะสามารถอ่านในเรื่องของไอ้ตัวของชุมชนผ่านไอ้ตัวนี้ได้ด้วยหรือเปล่าอะไรแบบนี้รัฐไม่เคยสนใจจะเก็บเลยนะตรงนี้ผมยกตัวอย่างอันหนึ่งถ้าเราเชื่อว่าคำบอกเล่าบอกว่าตัวเสาชิงช้าเดิมเนี่ยในบริเวณหน้าโบสถ์พราหมณ์เนี่ยนอกจากมีโรงแก๊สแล้วเนี่ยมันเป็นที่ชุมของแบบชุมชนแออัดอ่ะใช่ไหมสลัมเสื่อมโทรมแต่ว่าคุณเห็นไหมฮะว่าแผนที่เนี่ยไม่ได้โชว์เพราะว่ามันเป็นที่โล่งมันเลยขาดตรงเนี้ยคือถ้าเกิดมันมีแผนที่ชุมชนแบบที่แต่ไอแผนที่ไอเก็บเรียกว่าแผนที่ชุมชนแผนที่ทางวัฒนธรรมเนี่ยมันไอเดียใหม่ใช่ไหมฮะเช่นลงไปเก็บแล้วบอกนี่เป็นย่านนี่เป็นอะไรเนี่ยไอเนี่ยมันไม่เก็บแต่ว่าถ้าเขาเก็บมาแล้วเนี่ยมันอาจจะเห็นว่าบริเวณรอบๆเสาชิงช้าเนี่ยบริเวณนั้นมันแอบอัดจริงก็ได้อะไรเงี้ยอันนี้เราไม่รู้สมัยนั้นเขาไม่ได้มีไอเดียของเขาในเรื่องของการที่จะผลิตของเขาเองก็จะเป็นของรัฐที่ถือใช่ไม่มีเลยมันไม่มีใครสนใจเรื่องทำแผนที่มีแต่รัฐเท่านั้นแหละที่เริ่มสนใจเพราะว่ามันเป็นเครื่องมือในการแสดงอำนาจเป็นเหมือนพระเจ้านะคุณสามารถมองเห็นเมืองทั้งเมืองได้ภายในแผ่นเดียวอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเทคโนโลยีสำหรับผู้ปกครองไอตัวแผนที่แล้วเขาเก็บเขาก็เก็บเฉพาะว่าเขาจะใช้ในเป้าหมายของเขาอะในการปกครองหรือในการทำอะไรเพราะฉะนั้นมันก็คือมันไม่มีทางที่จะให้แผนที่เก็บทุกอย่างรายละเอียดใช่ไหมฮะมันก็เลยต้องมีออเดอร์ไปว่าคุณไปทำเนี่ยคุณไปเก็บอะไรมาบ้างมันก็ออกมาเป็นแผนที่แบบที่เขาอยากดูอ
ถ้าอย่างนั้นเนี่ยหลังชุมชนป้อมมหาการเนี่ยเอาแผนที่นี้ไปอ้างอิงได้ไหมว่าชุมชนตั้งมาแล้วตั้งแต่นานแล้วอะไรอย่างนี้หรือว่าเขาไม่สนใจชุมชนก็เลยแบงค์ไปเลยนี่แผนที่2อันนะนี่2450นี่2430นี่คือป้อมมหาการอันนี้คือป้อมมหาการอันนี้เห็นชัดหน่อยไอ้ที่ผมตัดไปนี่เพราะว่ามันพอดีระวางมันตัดไปนะผมแต่อันนี้มันจัดระวางใหม่แล้วอันนี้มันเห็นนี่คือพื้นที่ที่บริเวณที่เราเรียกว่าป้อมพื้นที่ชุมชนป้อมมหาการปัจจุบันเนี่ยหลักฐานพวกนี้เนี่ยตอนผมทำวิจัยเรื่องป้อมมหาการผมก็เสนอกับรัฐแล้วว่าพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยรัฐเนี่ยเคยบอกว่ามันเป็นพื้นที่มีการบุกรุกของเพราะโดยไปให้ภาพไม่ได้พูดตรงๆแต่เหมือนให้ภาพว่าแต่เดิมบริเวณนี้มันเป็นที่โล่งแล้วก็มีป้อมกับกำแพงอยู่แล้วแต่ชุมชนที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยบุกเข้ามาทีหลังหยัดเวรคือหรืออะไรประมาณนี้นะมันให้ภาพแบบนั้นในกลุ่มที่เป็นนักประวัติศาสตร์แบบชุมชนอะไรพวกนี้ที่มาต่อสู้ก็ยกแผนที่นี้มาใช้เหมือนกันบอกว่ามีย้อนไปเนี่ย50หรือแม้กระทั่ง30คุณจะเห็นบ้านที่อยู่อาศัยพื้นที่บริเวณนี้มันดำรงอยู่มาอย่างยาวนานจนถึงขนาดที่อาจารย์ศรีศักดิ์วลิโพดมเนี่ยพูดว่าพื้นที่บริเวณนี้เรียกว่าชุมชนชานกำแพงพระนครซึ่งเป็นลักษณะเก่าแก่มาตั้งแต่การตั้งเมืองแต่อยุธยาหรือเก่ากว่านั้นว่ามันมีกำแพงมีคูเมืองแล้วมันจะมีพื้นที่สเปซระหว่างกำแพงกับคูเมืองเราเรียกว่าชานกำแพงพระนครและพื้นที่เนี้ยแกบอกว่าเป็นพื้นที่ชุมชนที่อยู่มาในทุกเมืองในอดีตและป้อมมหาการก็เป็นแบบนั้นใช่ไหมฮะนั้นการต่อสู้ตรงนี้มันเลยมันจึงเลยผ่านประเด็นนั้นมาได้ว่าพื้นที่นี้ไม่เคยเป็นที่โล่งและเป็นที่ชุมชนแต่มันก็ไม่จบสำหรับชาวบ้านเพราะว่าแผนที่นี้ไม่ได้ลงคำว่าชุมชนเพราะในสมัยนั้นไม่มีใครสนใจเรื่องนี้นั้นเราไม่รู้ว่าพวกนี้บ้านใครยังไงแต่ก็มีเอกสารบ้างเช่นบอกบ้านนายตำรวจบ้านข้าราชบริพารบางอย่างและที่วัดดังนั้นสุดท้ายเนี่ยมันก็เลยไม่มีหลักฐานบอกถึงการมีอยู่ของไอเดียแบบที่เรารู้จักปัจจุบันคือชุมชนมันเป็นหลักฐานมันมีอยู่ว่ามีบ้านเป็นหลังเท่านั้นเพราะนั้นประเด็นเรื่องชุมชนซึ่งเป็นประเด็นใหม่ในการต่อสู้ชุมชนเวลาเราพูดชุมชนในเซนส์ปัจจุบันมันเหมือนมีมันต้องมีเส้นอะไรบางอย่างเชื่อมกันระหว่างคุณกับผมที่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมเป็นชุมชนเดียวกันนะแต่แผนที่มันไม่ได้นั้นไงเป็นบ้านเป็นหลังครับมีท่านไหนจะถามคำถามกับวิทยากรไหมครับถ้าไม่มีขอบพระคุณอาจารย์ชาตรีมากครับที่วันนี้กรุณามาอธิบายเรื่องแผนที่กรุงเทพธนบุรี2430นะฮะเป็นที่แรกของประเทศไทยนะฮะแต่ว่ามาอธิบายที่เชียงใหม่จริงๆถ้าใครสนใจเนี่ยมันมีแผนที่ระวางใหญ่ของเชียงใหม่เหมือนกันนะฮะออกมาแล้วตีพิมพ์ออกมาแล้วอยู่ผมก็ได้มาแผ่นนึงแต่ผมดูไม่รู้เรื่องเพราะผมไม่ใช่คนพื้นที่ถ้าดูกรุงเทพเนี่ยจะรู้เรื่องมากกว่านะครับครับยังไงก็ขอบพระคุณอาจารย์มากครับสำหรับการบรรยายครั้งหน้านะครับหัวข้อที่3นะครับจะเป็นคิวของอาจารย์สิทธาเลิศไพบูลย์สิรินะครับหัวข้อมองประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ผ่านภาพยนตร์นะครับแต่จะไปอยู่ที่วันพุธที่8มีนาคมนะครับ2560นี้เวลา14นาฬิกาถึง17นาฬิกานะครับกิจกรรมบรรยายนี้จะเริ่มต้นเกือบทุกวันพุธนะครับเวลา14นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับพอดีว่าช่วงอาจารย์พิริยะมาท่านขอมาว่าเป็นตอน15นาฬิกานะฮะแต่จริงๆแล้วเราจะเริ่มช่วง14นาฬิกานะฮะช่วงที่กำลังแบบว่าอาหารย่อยพอดีนะแล้วก็ถ้าใครว่างหรือสนใจหัวข้อไหนซึ่งหัวข้อเราเนี่ยค่อนข้างหลากหลายนะฮะก็สามารถเข้าฟังได้นะครับแล้วก็ขอรบกวนนิดนึงครับพอดีว่าเป็นกิจกรรมที่เราต้องใช้งบประมาณของหลายสาขามากเราเขาต้องการตัวชี้วัดต่างๆตัวชี้วัดคนฟังตัวชี้วัดคนกดไลค์กดแชร์อะไรใน YouTube เนี่ยนะฮะแล้วก็ถึงขั้นว่าใบประเมินอะไรต่างๆเนี่ยก็ขอความกรุณาท่านนิดนึงว่าถ้าเกิดอยากให้กิจกรรมพวกนี้มีต่อไปเนี่ยขอสลับเวลาช่วยลงทะเบียนนะครับที่ข้างหน้าแล้วก็ตอบแบบสอบถามให้นิดนึงนะครับขอบพระคุณมากครับผมสวัสดีครับ